ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันGood evening, ladies and gentlemen, and welcome to RWS Fight Night. ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ RWS Fight Night ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23กลับมาประจำทุกวันศุกร์เวลา 2:05 น.วันนี้อยู่กับพวกเรา2คนครับผมอองตอมินโตผมตีตระกูลมวยอ่ะแน่นอนครับวันนี้ RWS Fight Night สัปดาห์ที่แล้วRWS X Venom วันนี้เป็นคิวของเพชรยินดีแล้วครับพี่ติ๊บแน่นอนครับยี่ห้อของเพชรยินดีครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มวันนี้ขนนักชกคุณภาพระดับโลกแล้วก็ดีกีแชมป์โลกมาเพียบเลยครับโดยเฉพาะวันนี้ครับรุ่น140ปอนด์มีคู่ที่แบทคาใจอย่างหนึ่งล้านเล็กกับกัปตันนี่เป็นคู่มวยคาใจระดับโลกที่แฟนมวยรอดูอยู่ถูกต้องครับรอคอยมา2ปีวันนี้มาถึงแล้วถ้าไม่ใช่ RWS X เพชรยินดีไม่มีทางจะได้ดูครับเพราะฉะนั้นรอดูเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับอ่ะเราไปดูดีกว่าครับว่าคู่มวยในวันนี้เนี่ยมีใครกันบ้างครับเปิดหัวคู่แรกครับกับการกลับมาของอดีตแชมป์โลกมวยไทยอย่างฤทธิ์วดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครั้งก่อนพลาดไปครั้งนี้ขอแก้ตัวครับเจอกับนักชกเทคนิคสูงจากอิตาลีอเลสซานโดร สอตะเคียนทองอ่ะแล้วสำหรับคู่ที่2ครับเป็นการกลับมาครั้งที่2ของซูเปอร์สตาร์อย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่วันนี้เจองานหนักเจอกับนักชกจากโมร็อกโกอย่างอุสมาเอลดูสครับและคู่ที่3ครับนี่เป็นหัวใจของเพชรยินดีครับเบบี้ชาร์กเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับดีกีแชมป์โลกมวยไทยครับวันนี้จะเจอกับจอมเตะก้านคอจากสงขลาคมปตักซิมออัจฉริยะครับอ่ะและแน่นอนครับสำหรับคู่เอกในวันนี้อย่างที่บอกครับ2ปีที่รอคอยที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่วันนี้เจอกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับตอนนี้ความหมายครับตะกุดโทนบ้างแรมบ้างพบกับวิลเลียมสิทธิ์มนชัยวันนี้ชาวแฟนมวยชาวต่างชาติ FC แฟนคลับสิทธิ์มนชัยมากันเต็มเวทีราชดำเนินเลยและปิดท้ายรายการคู่มวยหญิงรีแมตช์คาใจครับกำลังอีกเพชรยินดีอะคาเดมี่ครั้งก่อนแพ้มาวันนี้จะสางแค้นได้หรือไม่เจอกับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปาจีนต้องบอกว่าคู่มวยในวันนี้ได้ลุ้นสุดๆ สุดเดือดขนนักมวยดีๆมาทั้งหมดเลยแต่แน่นอนครับนอกจากพวกเราจะได้ลุ้นคู่มวยในวันนี้ต้องบอกว่ามีอีกสิ่งสำคัญที่เราจะได้ลุ้นนั่นก็คือ RWS Golden Ticket ครับพี่ติ๊กมันคืออะไรครับ Golden Ticket ถ้าแปลตรงๆก็คือตั๋วทองถูกต้องครับเอาตั๋วทองไปจำนำไม่ใช่ครับแน่นอนครับช่วงกลางปีนี้นะครับเราจะมี RWS Tournament นะครับ2023ซึ่ง Golden Ticket นี้เรียกได้ว่าเป็นตั๋วที่จะทะลุเข้าไปอยู่ในทัวร์นาเมนต์โดยทันทีเลยครับว้าวนี่คือเซอร์ไพรส์เลยหมายถึงว่านักมวยที่โชว์ฟอร์มดีจะได้สิทธิ์เข้าทัวร์นาเมนต์ชิง3ล้านเลยแน่นอนครับอยากจะได้ต้องโชว์ฟอร์มอยากจะได้ต้องเพอร์ฟอร์มมีทีมงานรอลุ้นรอดูอยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครได้ตั๋วนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะต้องบอกว่ารุ่นใหม่ที่เข้ามาในปีนี้ด้วยครับแน่นอนรุ่นใหม่ที่เราเติมเข้ามาครับให้มันตอกย้ำความยิ่งใหญ่ระดับโลกกับรุ่น140ปอนด์แล้วเอ็กเพชรยินดีวันนี้ครับกับ RWS Fight Night เนี่ยขนมวยในเวท140ปอนด์มาเพียบเลยแล้วก็เป็นมวยระดับท็อปๆเลย อันดับ1อันดับ2อยู่ในคู่มวยในวันนี้ด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้รอลุ้นเลยละกันครับอ่ะแต่ตอนนี้นักชกของเราในคู่แรกเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมแล้วและถ้าเราพร้อมเราไปรับชมคู่แรกกันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen please welcome the first fight of the evening between our fighters from Thailand Litovada Petyindi Academy will face his opponent from Italy Alessandro So Takiangtong Cut my life into pieces this is my last resort มาแล้วครับนี่คือโฉมหน้านักชกขวัญใจแฟนมวยชาวไทยอีก1คนครับเจ้าของฉายาเทวดาเดินดินกิ่งส้มตำดีกีแชมป์โลกมวยไทย WBC ครับและเป็นแชมป์ในรายการมวยประเทศไทยมากมายครับครั้งก่อนพลาดท่าแพ้น็อกไปวันนี้กลับมาด้วยความยิ่งใหญ่กับเป้าหมายทิกเก็ตโกลเด้นครับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่biggest boss and I've been the trillest
และนี่ครับคือโฉมหน้าของนักชกจากอิตาลีอย่างอเล็กซานโดสอตะเกียงทองครับนักชกคนนี้บอกว่าไม่รู้ครับว่าคู่ชกมาจากไหนแต่วันนี้คือโอกาสสำคัญชัดเองก็อยากจะได้โกลเด้นชิคเก้นเหมือนกันวันนี้เขาพร้อมที่จะโชว์ครับสำหรับอเล็กซานโดสอตะเกียงทองAin't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. เอาละฮะยินดีต้อนรับแฟนหมัดมวยนะครับสำหรับรายการ RWS Fight Night RWS X Pet ยินดีครับกลับมาประจำทุกวันเสาร์ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับคู่แรกในวันนี้ต้องบอกว่าแม่ไม่ธรรมดาครับสำหรับเสียโบ๊ทครับวันนี้ต้องบอกว่าแม่ขนมวยมาระดับต้นๆของค่ายเลยก็ว่าได้ครับนี่เป็นตัวท็อปๆนี่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเลยก็ว่าได้ครับไม่อย่างที่เราเกริ่นไปครับโกลเด้นทิกเก็ตครับตั๋วทองที่ต้องบอกว่าได้สิทธิพิเศษแล้วครับในการเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทครับแน่นอน3ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาว่าว้าวแล้วในปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ทิพย์จำได้หรือเปล่าครับว่ายังมี MVP ด้วยเอา MVP ปีที่แล้วได้ขี่ดูกติครับนี่ครับโปรโมเตอร์ครับคุณแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับประธานบริหารของราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับแล้วก็เป็นประธาน GSV Global Sport Venture ครับนี่คือโปรโมเตอร์คนรุ่นใหม่ครับที่เขาต้องบอกว่าทุ่มเทลงแรงลงหัวใจครับเพื่อนำพามวยไทยสู่ระดับสากลครับก็ต้องใช้พวกเรานี่แหละครับเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการขับเคลื่อนครับถูกต้องครับต่อมาครับอย่างที่บอกครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยเรามี RWS MVP ครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยดูคาติได้มอไซค์ทันละเป็นล้านเลยถูกต้องครับแต่ว่าปีนี้แน่นอน bigger stronger วันปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับผมเห็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเมื่อปลายทัวร์นาเมนต์ซีซั่นก่อนเห็นว่ามีแบรนด์รถยี่ห้อใหญ่มาด้วยนี่เราเก็บเอาไว้ก่อนละกันแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เราบอกไม่ได้ครับเราจะไม่หลุดแต่บอกเลยว่า bigger stronger แน่นอนครับเงินรางวัลที่เพิ่มอย่างมหาศาลครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของ Golden Ticket ในวันนี้ครับถ้านักชกคนไหนมีโอกาสที่จะทะลุไปอยู่ในทัวร์นาเมนต์ทันทีต้องบอกว่านี่คือโอกาสสำคัญนี่คือโอกาสที่ดีครับและผมเชื่อว่าการกลับมาของลิทเทวดาในวันนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูกันละครับนี่เป็น RWS Final X Pet ยินดีครับเป็นการร่วมมือกันจากเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นกับเสบศณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดครับเป็นนักมวยที่มีดีกรีแชมป์โลกทั้งสิ้นครับนี่ครับโฉมหน้าโปรโมเตอร์พันธมิตรกับเสบศณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับนี่แหละฮะโปรโมเตอร์สุดเพชรยินดีครับก็ต้องขอขอบคุณเสบศด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าทุ่มเทให้กับวงการมวยแล้ววันนี้เข้ามาร่วมกับรายการ RWS และยังให้เกียรตินะครับเอานักชกระดับต้นๆของสุดเพชรยินดีมาให้แฟนๆ RWS ได้รับชมด้วยครับครับเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนครับสงสัยครับว่าเลซันโดนี่คือใครครับไม่ใช่เลซันโดเดเปียโร่นะครับโอ้โหดูครับไหว้ครูเสร็จสิ้นครับบรรยากาศที่บ้านของมวยไทยหลังนี้นี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นดีจริงๆครับกับมวยคู่เปิดหัววันนี้ครับองตวนอย่างที่บอกครับว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับต้องรอลุ้นดูครับแหมและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมีโกลเด้นทิกเก็ตเป็นเดิมพันด้วยครับเจนุ่มที่นี่มวยไทยครับผู้จัดการค่ายเพชรยินดีเมื่อสักครู่นี้ครับ Good evening ladies and gentlemen My name is Beer and I am your ring announcer for this exciting evening and welcome to RWS Ratchet and Dan World Series Fight Night X เพชรยินดี live at the World First Muay Thai StadiumRush and Dun Stadium, watching live on Workpoint TV, Channel 23. Ladies and gentlemen, are you ready? This is Muay Thai, and this is Rush and Dun.Ladies and gentlemen, this bout is brought to you by M150,
Introducing referee on stage, Mr. Brin Han Thanaporn. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 26 years of age, he stands at 180 centimeters tall and weighed in at 149.8 pounds and 178 centimeters tall and weighed in at 115 pounds. He holds a record of 34 wins, 16 losses and 4 draws, representing Italy. Let's hear it for Alessandro Sottotinto. มาแล้วครับมาแล้วสำหรับยกแรกของเราครับมาเจอกับน้องน้ำนี้ของเราก่อนครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นองตวนเอาแล้วครับมาแล้วครับยกแรกของคู่แรกไฟเอ็กซ์เพชรยินดีเอาแล้วฮะเป็นการกลับมาของฤทธิ์เทวดาครับผมเชื่อว่ามาพร้อมกับความกดดันมากมายครับนี่ฮะกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรื่องทิกเก็ตที่รออยู่ครับในขณะที่แม่นักชกจากอิตาลีคนนี้บอกว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สนใจครับเขาเองก็มีศักดิ์ศรีเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับต้องดูแล้วครับบอกได้เลยครับว่าคู่นี้นี่มีโอกาสได้ไปทั้งคู่แล้วครับถ้าใครโชว์ผลงานได้ดีครับโอ้โหหนึ่งสองมาเลยครับมาซ้ายแน่นอนครับฤทธิ์เทวดาต้องบอกว่าเป็นนักชกที่อาวุธคมมัดหนักอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าครั้งที่แล้วอาจจะผิดหวังก็ตามครับแต่ดูครับนักชกจากอิตาลีคนนี้ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับอเลสซานโดค่อยๆเบียดเกมเข้ามาครับมวยทางเดียวกันครับซ้ายกับซ้ายเจาะยางไปก่อนครับอเลสซานโดโอ้ลิงกาครับมาแห่หมัดขวาครับใช้ได้ดีเลยครับจิ้มดองจิ้มบนสลับไปเลยครับนี่ครับแต่ว่านักชกจากอิตาลีนี่ต้องบอกว่านิ่งเหลือเกินครับโดนแล้วไม่ตกใจครับยืนกันใกล้ๆแบบนี้เป็นสัญญาณของนักชกมากประสบการณ์ด้วยกันทั้งคู่ครับค่อยๆสื่อข้อหาค่อยๆเดินครับดูจากรูปร่างสภาพร่างกายต้องบอกว่าดีทั้งคู่แน่นอนครับแต่เดินท่าไม่ดีจริงก็คงไม่กล้าขึ้นมาเลยครับยืนแบบนี้ครับดูครับนี่ครับเห็นแล้วครับอเลสซานโดนี่โดนเข้าไปดังๆนี่ยังนิ่งอยู่ครับว่าในใจนี่คงคิดแล้วครับว่าจะเอาคืนแผลไหนดีทำได้ทำไปครับอเล็กซานโดบอกครับโอ้โหรันวนแผ่นดินก็มาแม่สวยงามครับลูกนี้ของฤทธิ์เทวดาครับเราต้องบอกว่าใจต้องถึงจริงๆถึงจะกล้าใช้ครับชื่นชมเลยนี่แหละฮะศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับดึงมามีจิ้มทองครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นนักชกทั้งคู่ที่อาวุธคมครับดูครับแม่เป็นชุดแบบนี้ตั้งแต่ต้นถือว่าทำได้ดีเลยไม่ต้องตกใจครับนักมวยไทยต่อยหมัดได้ดีครับฤทธิ์เทวดานี่เคยรับใช้ชาตินะครับสวมเสื้อกล้ามชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกครับที่การต่อยหมัดเขาจะไม่เป็นรองนักชกต่างชาติครับดูครับนักชกจากอิตาลีของเราไม่เสริมครับยังคงเดินครับโยกเล็กน้อยครับแม่แต่เวลาเหลือเพียงแค่50วินี่อาวุธยังไม่ออกเลยครับมีแต่ความนิ่งครับนิ่งไปหรือเปล่าโดนหมัดซ้ายแบบนี้ไม่ดีครับอาจจะหาจังหวะโต้หรือเปล่าแต่ต้องไม่เกรงต้องไม่กลัวครับยกแรกมีความหมายแม่นิ่งๆเหมือนคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าถ้าไปทำมาเนี่ยนิ่งคิดไม่ออกหรือเปล่าครับเพราะว่าฤทธิ์เทวดานี่มีอาวุธด้านขวาครับว่าจะเป็นหมัดยัดแล้วก็แข้งขวาเนี่ยเป็นด่างแรกคอยสกัดครับนี่แหละครับก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยความผิดหวังของไฟที่ผ่านมาผมเชื่อว่าครั้งนี้ฤทธิ์เทวดากลับมากับการวางแผนใหม่ครับโอกาสครั้งสำคัญรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะยังไงดีครับอ่ะชกใจอิตาลีอย่างที่บอกครับว่านิ่งนิ่งเหลือเกินครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยนะของฤทธิ์เทวดาครับเอ้านี่ไงมาแล้วหมัดซ้ายมาแล้วนี่แหละครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่าฉันจะไม่หมัดกันครับแต่โดนแบบนี้คืนไปดิคืนไปดิแล้วก็สอกคืนได้เหมือนกันอ่ะแบบนี้มีลุ้นหน่อยครับแม่ต้องระวังครับอิตาลีอาวุธคมแต่ถ้าโดนก็ไม่ดีเหมือนกันครับอ่ะยกแรกผ่านไปครับแม่หวัดเสียวก็เหลือเกินครับโอ้โหเห็นชัดเจนครับจังหวะสับสอกซ้ายฤทธิ์เทวดานี่น่าหวาดเสียวครับจังหวะต่อยมาชุดน่ากลัวการที่เลซาโดปลายยกเห็นหมัดซ้ายเขาแล้วเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าในมุมของฝั่งฤทธิ์เทวดารู้แล้วนะครับว่าอาวุธที่ต้องระวังเนี่ยคืออาวุธอะไรครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมยกแรกนี่มันเป็นยังไงครับมาดูครับภาพไฮไลท์ของเราครับนี่ฮะฮิรันม้วนแผ่นดินครับเป็นลูกศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามเหลือเกินครับมาดูซุปเปอร์สโลกันบ้างครับนี่ฮะมัดชุดของฤทธิ์เทวดาถือว่าทำได้ดีเหลือเกินครับในวันนี้ครับนี่ฮะมีจิ้มลำตัวแล้วขึ้นบนต่อครับแต่ว่าอย่างที่บอกนักชกจากอิตาลีเนี่ยค่อนข้างรัดกุมครับถือว่าป้องกันตัวเองได้ดีครับโอ้โหสวยงามมากครับ M150 10 10 10 10
RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซุปเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แป๊ะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกียรติเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 น.ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ไฮไลท์มันทางเวิร์คพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ด Exclusive ก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นในไฮไลท์มันทางเวิร์คพอยต์แก่งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรมาที่บ้านของมวยไทยครับมาดูอาวุธมวยไทยความอันตรายแล้วก็ความมันครับกับ RWS ไฟไนเอ็กเพรสยินดีต้องบอกว่าวันนี้นัดใหญ่ครับของทางด้านเสี่ยโบ๊ทคนนักมวยระดับต้นๆของประเทศมาหมดเลยครับอ่ะมาดูย่องคะแนนบ้างครับพี่ติ๊บมาความชัดเจนและความรวดเร็วครับของพิจิวดาครับเข้าตากรรมการ10คะแนนต่อ9ทั้ง3เสียง3ท่านไปเลยครับบองทวนอ่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าความนิ่งของนักชกจากอิตาลีนี่มีผลเลยครับเพราะฉะนั้นยกนี้นี่ต้องมีอะไรต้องเล่นเครื่องหน่อยครับอ่ะนี่ธรรมดาหัวหอกขวาวันนี้ครับมาแล้วครับหมัดของนักชกจากอิตาลีมานิ่งมากไปไม่ดีครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่รู้แล้วครับว่ามีอะไรมาครับเอ้าอลิซานโดพยายามเบียดเข้าไปครับบูธาเตะซ้ายหมัดมาแล้วครับแม่เขาพยายามจะเบียดไปยิงในระยะประชิดครับต้องบอกว่าอันตรายครับเพราะว่าเอาเจ้ายาของลิโตดาซ้ายตั้งแต่มีปิดเกมได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งคู่ที่แก้เกมมาแล้วก็ปัดเดินทรงสามครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าลิโตดามาด้วยความเร็วครับไม่อยู่นิ่งไม่เป็นเป้านิ่งครับดูครับมีลูกหลอกลูกยึกยักให้เห็นครับแล้วโอ้โหสายครับเนียนเอาสับขึ้นดูครับเข้าในกรรมการบอกว่ายังตีไม่ได้แยกออกมากลางเวทีครับมาดูอาวุธของนักชกจากอิตาลีบ้างครับเป็นยังไงครับโอ้โหแหมถือว่าป้องกันตัวได้ดีครับแต่ว่าเหมือนจะยังคิดไม่ออกครับว่าจะออกอาวุธยังไงดีฮะแม่สิ่งที่อลิซานโดต้องทำครับคือออกอาวุธไปก่อนครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับที่เขาไม่ออกครับพยายามจะมายืนใกล้ๆเพื่อออกหมัดอย่างเดียวเอ้าใกล้ๆแต่จ่อยางไปครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าทำได้ไม่ได้ไม่รู้ทำไปก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ทำไม่มีโอกาสได้ชนะแน่ๆครับในขณะที่นักชกของเราต้องบอกว่าแม่นักชกไทยต่อยได้รัดกุมเหลือเกินครับไม่เป็นเป้านิ่งคอยออกอาวุธสกัดไว้นี่แหละครับเขาไม่ไปเลยครับอเลสซานโดครับขยับเบียดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เห็นแข้งขวาบ้างแล้วครับแต่ว่ามาทีเดียวเดี๋ยวดูครับขวามาทีถือว่าได้ดีครับเอานี่นะคือไปเกี่ยวไว้อเลสซานโดเกี่ยวแล้วขวาเข้าโอ้ยคืนด้วยหมัดน่ากลัวครับนี่ครับถือว่าอาวุธหมัดมีแต่ว่าประหยัดไปหน่อยโอ้โหแข้งขวาครับแข้งขวานักชกไทยของเราถือว่าทำดีครับโอ้โหแบนดิ้งโอ้โหแม่เพลินตาดีเลยครับองตัวได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ครับโอ้แน่นอนครับในขณะที่แม่นักชกหลายคนอาจจะไม่กล้าที่จะใช้ครับแต่ต้องชื่นชมครับนี่คือการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับอ่ะดูครับกลางเวทีแบบนี้นักชกจากอิตาลีวันนี้นิ่งเหลือเกินครับนี่ครับดูครับเกี่ยวแล้วทิ้งมาซ้ายเอาได้เฮจับนายเด้งตีครับแม่แต่ว่าตีได้ไม่ต่อเนื่องไปเชือกด้วยแล้วครับต้องดึงมากลางเวทีเริ่มใหม่อีกทีนี่ฮะไม่เป็นเป้านิ่งครับนี่ฮะเทวดาครับเป็นนักชกที่ถนัดซ้ายแต่ว่าโอ้โหศอกออกแข้งขวาได้ดีเหลือเกินครับนี่ฮะเมื่อกี้โดนศอกไปเต็มๆนิ่งไปครับเอ้าว่าศอกซ้ายของเทวดานี่แหละครับน่าจะเป็นทีเดียวทำให้ทางด้านของอเลสซาโดไม่กล้าขยับอะไรมากครับเพราะว่าถ้าขยับแล้วเดี๋ยวมันจะหลวมและพลาดโดนศอกได้ครับคิดหนักเลยครับอเลสซาโดโอ้แม่ในความจริงอย่างที่บอกครับว่านักชกจากอิตาลีคนนี้นี่คือระดับโลกครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลิทวดามาดีเหลือเกินครับอ่ะเกมยังไม่จบยังมีโอกาสแต่ว่าสิ่งที่ผมอดคิดไม่ได้เลยคือกอลเด้นทิเก็ตวันนี้จะเป็นยังไงครับพี่ติ๊บถ้าดีไม่พอก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับต้องดีที่สุดต้องดีจริงๆและถูกใจแฟนมวยที่ดูอยู่พร้อมๆกับเรานี่แหละนี่แหละฮะก็รอลุ้นครับลิทวดาเองก็ลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าเงินรางวัลถึง3ล้านด้วยกันไม่รวมโบนัสไม่รวม MVP ใครๆก็อยากได้ครับไม่รวมค่าตัวด้วยถูกต้องครับอ่ะมาดูภาพไฮไลท์กันบ้างดีกว่าครับโอ้โหลุงนี้โดนเตะแล้วลื่นไปหน่อยฮะก็เรียกว่าเตะเอียงครับบางตัวนี่ลิโตดาก็โดนนะฮุกขวาแต่ข้อสำคัญคืออเลสซาโดนี่ออกน้อยมากต้องบอกว่านิ่งครับนิ่งออกอาวุธแต่ละครั้งเนี่ยคมครับแต่ว่าจะนิ่งไปไหนประหยัดไปหรือเปล่าครับไม่รู้จะประหยัดไปถึงชาติไหนครับแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วดูฮะส
ซอกซ้ายลูกนี้ถือว่าป้องกันตัวได้ดีครับเชื่อว่าแฟนมวยก็อึดอัดครับอึดอัดเหมือนเราเนี่ยแหละครับว่าลิซาโดนมีคนบอกว่าผมเป็นคนกุนกวนแต่จริงๆแล้วการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แข็งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตองแม่กูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระโขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบกลับมาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับบรรยากาศสดๆกับที่บ้านของมวยไทยเมื่อสักครู่นี้นี่เฮียตีบ้านหม้อครับพ่อบ้านเพชรยินดีแกบอกว่าแกเพิ่งมาครั้งแรกครับ RWS แกตกใจแล้วครับเห็นฝรั่งเต็มเวทีเขาบอกโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้แน่นอนครับนี่คือความภาคภูมิใจครับอ่ะมาดูคะแนนครับเหมือนเดิมครับลิธธรรมดาครับก็ชนะในยกที่2ที่ผ่านมาครับตอนนี้พูดง่ายๆเลยนักชกจากอิตาลีไม่น็อกไม่นับก็ไม่มีคำว่าชนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะว่าหมัดมวยอะไรก็ขึ้นได้ฤทธิ์เทวดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับถ้าอยากจะเข้าตาอยากจะได้ตั๋วทองครับไปลงจำนำไม่ใช่ครับตั๋วทองเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์องตัวไม่ช่วยเลยครับผมแม่ผมก็ยังงงอยู่ว่าพี่ชายของผมจะไปถึงไหนครับตั๋วทองยังรออยู่ครับสำหรับฤทธิ์เทวดาครับแต่ว่าวันนี้โอ้โหนี่สวยงามครับพลังร้องฮือเลยเข้ารอได้อีก2ชั้นมาลุ้นในยกนี้ครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ชกได้รัดกุมดีเหลือเกินครับแต่ว่าเป็นฟอร์มที่จะเข้าตาคณะกรรมการของเราที่จะให้ตั๋วทองหรือเปล่าต้องรอลุ้นดูครับต้องดูครับช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆมาไหมอะไรคือความประทับใจที่ทำให้อยากให้เราต้องเชียร์คุณได้ไปต่อเดี๋ยวต้องดูมีไม่มีครับ2นาทีตรงนี้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าแฟนๆดูทรงมวยของนักชกจากอิตาลีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วครับว่าไม่ธรรมดาครับแต่ต้องบอกว่าการวางแผนของลิทเทอร์บดาในวันนี้เนี่ยทำให้นักชกจากอิตาลีของเราเนี่ยไปไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเห็นชัดเจนก็ว่าฮิรันม้วนแผ่นดินของลิทเทอร์บดานี่ทำอย่างมั่นใจแต่ว่ามาซ้ายอย่างนี้นี่อย่าไว้ใจนะครับน้ำกระจายแบบนี้นี่ไว้ใจไม่ได้ครับลิทเทอร์บดาว่าเฉียวเหลือเกินครับแม่ผมเชื่อว่าทีมงานของเพชรยินดีก็นั่งเกรงไปเหมือนกันครับอะยังไงครับมีหมัดหน้ากระแทกไปถอยแล้วบวกศอกบวกแบบนี้ทำได้ดีครับแต่ว่ายังโดนเต็มครับเอ้ายังมีลุ้นครับสำหรับนักชกจากอิตาลีอย่างอเล็กซานโดครับเดินเข้าไปแล้วนี่ศอกกลับเหมือนกันไม่โดนครับแม่อเล็กซานโดบอกดูมา3ยกแล้วครับแม่พอจะจำท่าได้แต่ว่ายังไม่เหมือนชื่นชมในความพยายามครับเขาก็กล้าที่จะทำเหมือนกันโอ้ถูกต้องครับเลยอย่างที่บอกครับว่าสภาพร่างกายนี่แข็งแกร่งดีเหลือเกินครับแต่ว่าแม่วันนี้เป็นคนประหยัดไปหน่อยฮะจะประหยัดไปไหนอเล็กซานโดนี่แหละครับการที่ไปยืนประชันหน้ากับฤทธิ์เทวดาครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะคิดได้และทำได้อย่างที่ตัวเองต้องการครับแน่นอนครับและที่สำคัญวันนี้ฤทธิ์เทวดาอาวุธหมัดเนี่ยต้องบอกว่าคมเร็วเหลือเกินครับในขณะที่อาจจะคาดหวังว่าวันนี้ฤทธิ์เทวดามาด้วยแข้งแต่วันนี้แผนการชกฤทธิ์เทวดามาด้วยหมัดครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการตกใจเล็กน้อยก็เป็นไปได้ครับดูครับโอ้ลิซานโดว่านี่โอ้เอาโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันต้องก่อนเลยโอ้โหนี่แหละครับนี่คือความเสี่ยงครับของแม่ไม้มวยไทยถ้าทำได้คือเท่ครับแต่ถ้าพลาดมาก็เกือบพังเหมือนกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ที่ตัวนักชกเองก็ต้องแก้ครับใช้ก็ดีครับแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังครับก็กลับมาอยู่ในแผนการชกที่ปลอดภัยดีกว่าครับวันนี้ต้องบอกว่าเสียดายเหลือเกินครับนักชกจากอิตาลีเหมือนจะยังหาจังหวะเดินจังหวะทำไม่ได้ครับนี่แหละครับเก่งมาจากไหนไม่รู้ครับนี่คือบ้านของมวยไทยครับวิธีการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยครับก็ต้องปรับกันไป3ยกคุณภาพครับจบลงแล้วครับกับ RWS Final X ยินดีครับคู่แรกฤทธิ์เทวดากับอเล็กซานโดนี่ครับเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยผู้จัดการยินดียิ้มเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับเห็นฟอร์มการชกของลูกศิษย์ตัวเองลูกน้องตัวเองก็แฮปปี้อยู่แล้วครับในขณะที่แหมสีหน้าแววตาความผิดหวังอยู่ที่อเล็กซานโดของเราในวันนี้ครับมาดูภาพไฮไลท์โอ้โหนี่ฮะอย่างที่บอกว่าความแม่นความเร็วของฤทธิ์เทวดาครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีเหลือเกินครับสิ่งที่เราได้เห็นฤทธิ์เทวดานี้ต้องบอกว่าเห็นครบทุกอย่างครับ
หมัดเท้าเข่าศอกรวมถึงลูกศอกกับฮิรันท์วนแผ่นดินเป็นเพราะว่าทางด้านของอลิซาโดนี่แกเดินเปิดเกมเบียดต้องการที่จะต่อยอย่างเดียวครับระยะประชิดแกจะใช้หมัดใหญ่ในวันละลิทำให้ลิทวดานี่เลือกออกได้ดีกว่าถูกต้องครับเราต้องบอกว่าแม่อย่างที่บอกว่าวันนี้ฟอร์มมาได้ดีเหลือเกินครับก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าชกฟอร์มแบบนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในทัวร์นาเมนต์ลิทวดาเนี่ยจะเป็นยังไงครับเพราะว่าแม่ต่อยได้ดีเหลือเกินครับวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวตึงของรุ่นนี้เหมือนกันครับในสายสกอร์ก็ยิ่งดีครับหัวท็อปๆของเรานี่ครับแต่สายการคอก็มีเหมือนกันครับอลิซาโดแล้วก็ถีบซอกคอเอาคืนครับเตะก้านคอได้ถีบซอกคอได้คืนเหมือนกันแล้วก็แข้งขวาสวยๆครับนี่แหละครับเราเห็นอาวุธที่ชัดเจนครับฮิรันท์ม้วนแผ่นดินนี่ครับแหมถ้าไม่มีมือมาตั้งการ์ดแบบนี้ผมบอกเลยช็อตไฮไลท์นี้จะอยู่ไปตลอดชีวิตเลย Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecard the first judge scored is about 30-27. The second judge scored 30-27. And the last judge scored 29-28. We have a winner by words of unanimous decision. Red Corner, Ritewada, Pekindi Academy.เรียกความมั่นใจครับแม่กับฟอร์มที่สวยสดงดงามครับสำหรับอดีตแชมป์โลกมวยไทยจากสุรินทร์ครับลิทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ติดตามดีๆครับว่าจะได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์หรือไม่ครับสำหรับนักชกรายนี้ครับและคู่ต่อไปพลาดไม่ได้เลยครับอดีตแชมป์โลกอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอนักชกมีดีกีแชมป์มวยไทยจากโมร็อกโกโอสมาใครน็อกใครพลาดไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาRWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซูเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์เนโดไทยสจเปียกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แปะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23การกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แข็งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตรงไปกูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบตื่นเช้าตีห้าพบกับตลาดข่าว Workpoint ปลุกความสดใสยามเช้าครบทุกประเด็นร้อนคัดข่าวเด่นที่น่าสนใจจากทุกทิศทั่วไทยคุยสนุกปลุกยามเช้ากับตลาดข่าว Workpoint ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาตีห้าทางช่อง Workpoint 23 20:05 นรายการเด่นช่วงเวลาดีที่ช่อง Workpoint 23วันจันทร์หัวท้ายตายก่อนศูนย์รวมมหกรรมเกมและเหล่าซุปตาที่หมุนเวียนกันมาสร้างปรากฏการณ์กับเข้าสู่ RWS ครับแม่คู่แรกของเราเป็นไงครับพี่ติ๊บโอ้โหได้เห็นครบเลยนี่คืออาวุธมวยไทยที่บ้านของมวยไทยจริงๆศอกกับฮิรันท์ม้วนแผ่นดินเข่าลอย2ชั้นต้องบอกว่าน่าเสียดายสำหรับนักชกจากอิตาลีที่วันนี้อาจจะมาเกรงไปหน่อยครับแม่แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องได้กลับมาคู่นี้ดีกว่าครับคู่นี้แม่ผมเชื่อว่าเป็นคู่มวยที่คนทั้งโลกรอคอยครับแน่นอนครับนี่คือการมาของนักชกที่ผมบอกว่าเป็นนักชกระดับโลกครับเข็มขัดแชมป์นี่เต็มตู้ถ้าสาธยายยันพรุ่งนี้เช้าก็ไม่จบถูกต้องครับเป็นหัวใจอีกหนึ่งดวงของเพชรยินดีเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคู่ชกของเขาวันนี้มาประมาทไม่ได้ครับเพราะอาวุธหมัดเนี่ยหนักเหลือเกินหมัดขวาพร้อมที่จะต่อยนับต่อยน็อกได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่า Ladies and gentlemen please welcome the second fight of the evening between
from Thailand, Pet Morocco, Pet Yindi Academy will face his opponent from Morocco, Usma El Kouch. มาแล้วครับนักชกซุปเปอร์สตาร์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับวัย28ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีดีกีเข็มขัดแชมป์มากมายครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์ลุมพินีรวมถึงแชมป์โลกองค์กรต่างๆและเข้ามาที่นี่เพื่อประกาศศักดิ์ศรีให้เขารู้ว่าเขาก็คือ The Best ในรุ่นนี้เพชรมรกตเพชรยินดี Academy และนี่ครับผู้ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับอุซามาเอลคูชนักชกจากโมร็อกโกครับดีกรีแชมป์โมร็อกโกมาแล้วเป็นนักชกที่อันตรายมากครับมัดขวาบอกว่าต่อยรับต่อยน็อกมาจากหลายคนแล้วนะครับแม่เอาสมองเฮียนเลยนะครับวันนี้เพชรมรกตประมาทไม่ได้สำหรับนักชกคนนี้ครับอุซามาเอลคูชThe extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a voice. มาดูครับรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วครับที่ต้องจับตากับโกลเด้นทิกเก็ตครับได้ไม่ได้ใครจะได้หรือว่าจะได้ทั้งสองคนก็อยู่ที่เกมการชกแล้วก็ศักยภาพของทั้งสองคนได้เกมนี้ครับ28ปีจากอุบลราชธานีครับเจ้าวินแม่ชื่อเล่นก็คือผู้ชนะเลยครับวินครับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี28ปีครับนี่นะฮะน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ครับแหมต้องบอกว่าโดยปกติธรรมชาติแล้วอย่างเพชรมรกตเนี่ยเป็นนักมวยที่สูงมากและมักจะสูงกว่าคู่ต่อสู้ครับแต่วันนี้เนี่ยเจอคู่ต่อสู้ยาวกว่าถูกต้องครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับในรุ่นนี้ครับเจอนักชกที่สูงถึง188ซมครับดูครับโอ้อ้าวจะเสียบได้ไหมอาวุธเก่งของเพชรมรกตนั่นคือเข่าครับรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่เขาไปเขาเรียกว่าไปประกาศศักดามาทั่วโลกครับด้วยอาวุธมวยไทยที่เขามีตอนหลังนี่ต้องบอกว่าปรับมีอาวุธมากมายครับโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ในรายการนี้ครับมีทางด้านของมานะบุญจำลองฮีโร่โอลิมปิกไปติวเข้มเรื่องการต่อยหมัดให้กับนักชกของแคมป์เพชรยินดีด้วยอ่ะนี่แหละครับเราอย่างที่บอกว่าความสูงในวันนี้เนี่ยจะมีผลหรือเปล่าครับอันนี้ต้องบอกเป็นข้อมูลครับสำหรับนักชกที่โดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยจะชกนะครับคู่ชกที่เตี้ยกว่าในวันที่จะต้องเจอนักชกที่สูงกว่าเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่มีครับจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้เราจะได้รู้คำตอบครับครับอาจารย์จู่ครับมองที่พบเพชรยินดีครับอดีตยอดมวยดังของเพชรยินดีหนึ่งคนแล้วครับเป็นเนอร์ให้กับเพชรมรกตครับเป็นนักชกมวยหมัดหนักและมีศอกซ้ายที่อันตรายครับและนี่ฮะในมุมน้ำเงินครับเป็นทางด้านของเมดี้ซาตูครับโอ้นี่ฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะดีน้ำมวยไทยครับ Gentlemen this is the second bout of RWS Fight Night X Pat Yindi this is Muay Thai this is Ratchet Nam Dern this bout is brought to you by ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ Ladies and gentlemen introducing our referee on stage Mr. สาตราสุภาษัยAnd now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, to the 8 years of age, he stands at 180 centimeters tall and fighting at 153.8 pounds. He holds a record of 160 wins and 30 losses and 2 draws, representing Ubon Ratchathani Province, Thailand. Let's hear it for Pet Morakot, Pet Yindi Academy!His opponent, fighting above the blue corner, 21 years of age, he stands at 188 centimeters tall and weighing at 153.9 pounds. He holds a record of 20 wins and 11 losses, representing Morocco. Let's hear it for Usama El Kouch.เป็นจริงๆแล้วครับกับมวยคู่นี้ครับรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์แล้วครับสิ่งที่เราจะลุ้นกันต่อคือจากผลงานของคู่นี้นี่ใครครับจะได้ตั๋วทองครับวงตวนแน่นอนครับแน่นอนครับ Golden Ticket ของ RWS ยังรออยู่ครับอ่ะมาดูยกที่1ครับหมัดขวาอันตรายของนักชกจากโมร็อกโกครับต้องรอลุ้นดูครับ
เพชรมรกตกลับมาในครั้งนี้ความสูงใหญ่ของนักชกกันหมดแล้วโค้ชได้ชัดครับมาขวามาแล้วเอาแล้วโอ้โหแบบนี้นี่ไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายสำหรับเพชรมรกตแน่นอนแล้วครับเพราะว่าดูครับรูปร่างของอุสมาว่าผลงานที่ผ่านมาจากแคมป์วีน่ามวยไทยมีการันตีอยู่แล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งนักชกคุณภาพจากวีน่ามวยไทยที่พร้อมจะถล่มนักมวยไทยที่บ้านของมวยไทยแห่งนี้ครับถูกต้องครับแต่ว่าเพชรมรกตนักชกไทยของเราบอกไม่ง่ายนะไม่ง่ายเขาเองก็มีหมัดเช่นเดียวกันครับมาดูคงเดิมอยู่ครับเพชรมรกตค่อยๆทำนะครับเตะซ้ายไปทีนึงยังโดนไม่เต็มพยายามจะเบียดเข้าไปครับชวนทะเลาะก่อนเลยครับเพชรมรกตครับเก่ากว่ารุ่นพี่ด้วยครับแข้งซ้ายยาวๆมาโอซาม่าพยายามจะตัดล่างครับแม่ไม่ลงครับนี่ฮะตอนนี้ชัดเจนครับว่านักชกไทยของเราเนี่ยพยายามเดินขู่ครับอาวุธอาจจะยังออกไม่เยอะแต่ว่าเดินขู่ไว้ก่อนแต่ดูครับในขณะที่อุสมาเองถอยแล้วหมัดขวาจะมีน้ำหนักหรือเปล่าครับหรือว่าจะถนัดเดินครับนี่ฮะอาจจะเป็นการแก้เกมของนักชกไทยของเราฮะต้องดูแหละครับคนนึงถอยครับแล้วรอต่อยหมัดอีกคนนึงเดินเข้าไปเพื่อที่จะหาอาวุธเปิดทางอย่างแข้งซ้ายเนี่ยครับต้องดูครับ2แรงบวก2แรงปะทะน่าสนใจครับอยู่ที่ว่าใครโดนก่อนกับบางตัวต้องดูต้องลุ้นครับและที่สำคัญครับต้องชกให้สนุกครับต้องชกความไม่เห็นครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ RBS Golden Ticket ก่อนขึ้นเวทีทางด้านของอุสมานี่เขามั่นใจมากๆครับว่าหมัดขวาเขาเนี่ยปิดเกมเพชรมรกตได้แต่ตอนนี้หมัดซ้ายเพชรมรกตเหมือนจะปิดเกมอุสมาหรือเปล่าแล้วฮะนักชกที่ต้องบอกว่ามากประสบการณ์ด้วยกันทั้งคู่ฮะโดยเฉพาะนักชกอย่างเพชรมรกตเอ้าดูครับมาซี่มาซี่มาซี่ชวนบอกมาซี่มาซี่อยากให้แลกครับแบบนี้สนุกแล้วอ้าวแม่ต้องมีสมาธิต้องคุมสติให้ดีนะอย่าไปโมโหเอ้าเพชรมรกตบอกท้าพี่ใช่ไหมน้องเดี๋ยวรู้กันแม่พยายามจะบวกศอกคืนครับอุสมาแต่ต้องบอกว่าในยกนี้นี่นักชกจากมรกตก็ถือว่าทำได้ดีครับในขณะที่เพชรมรกตเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก็จริงแต่โอ้โหแม่กำลังจะบอกว่าเดินเข้าไปรับหรือเปล่าแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทำดีเหลือเกินชัดเจนมากเอ้าดูครับเพชรมรกตเปลี่ยนมาจิ้มทองอุสมาที่เขามั่นใจครับหมัดขวาเขาแต่ว่ายังไม่เห็นเท่าไหร่นะมีแต่แข้งขวาถูกต้องครับในขณะที่เพชรมรกตตอนนี้ดูเดินแบบสบายๆครับค่อยๆออกค่อยๆเลือกครับอุสมาเข้าซ้ายโดนจิ้มซ้ายแบบนี้ยังไงครับแม่พยายามต่อยโอ้ยเอ้าเอ้ายังไงดีครับโอ้โหจะตกเวทีดีว่ามีเชือกเอ้าเมาแล้วหรือเปล่าศอกมาทีนึงอุสมากลัวศอกไหมใจเป็นยังไงว่าเจอศอกเข้าไปที่ต้องดูเอาแล้วครับแม่นักชกที่ว่ากันว่าจะมาชกจะมาต่อยนักมวยไทยน็อกตอนนี้นี่อาการจะดูท้อดูทรงแล้วจะไม่ดีครับเอ้าเป็นมรกตว่ายังไงครับจิ้มซ้ายได้ดีแล้วตามไหมตามไหมหูจิ้มท้องไปลูกนี้ครับนี่ฮะสกิลมวยสากลมาแล้วครับศอกซ้ายแม่สิ่งที่เพชรมรกตต้องระวังนี่คือความยาวของคู่ชกแล้วครับที่ผ่านมาไม่เคยเจอยาวๆแบบนี้จังหวะเข้าตามแล้วโดนบวกนี่เขาไม่เคยเจอมวยที่ยาวกว่านะนี่แหละฮะถ้าโดนบวกมานี่น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่การวางแผนแล้วนะครับเพชรมรกตเองก็ประมาทไม่ได้ครับโอ้โหแต่ต้องบอกว่าปลายยกแรกนี่ทำได้ดีเหลือเกินครับแม่ดูระบบการหายใจของอุสมาครับไม่รู้มีเลือดอยู่ที่อยู่ในปากหรือเปล่าครับมาดูภาพไฮไลท์ของเราดีกว่าฮะแม่ต้องบอกว่าเป็นยกที่ทั้งคู่มีจังหวะทำได้ดีครับเพชรมรกตนี่ต่อยซ้ายเตะซ้ายครับและหมัดซ้ายนี่เห็นในช่วงปลายยกขณะที่อุสมาครับมีแข้งขวาแล้วก็มีหมัดขวานี่ครับแข้งหมัดซ้ายปลายยกของเพชรมรกตชัดเจนว่าต่อยแล้วสุดครับโอ้โหดูครับนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นนักชกที่นี่ฮะต่อยหมัดยาวๆแบบนี้ดูดีอันตรายเหลือเกินการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23บันเทิงเวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ด Exclusive ก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์แข็งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็งเป็นอะไรRWS Final X เพชรยินดีครับยกที่2ยกแรกเราเห็นทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันว่าจะออกไปทางไหน
ก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับเกิดมาคู่ยกแรกแบบนี้ในคู่ที่2เนี่ยไม่ธรรมดาครับมาลุ้นในเรื่องคะแนนครับชัดเจนครับชกไทยของเราชนะไป10-9ครับมาซ้ายปลายยกหรือเปล่าถูกต้องครับน่าจะใช่ครับแต่ก็มาดูยกนี้ครับโอ้แหมนึกว่านักชกจากมาร์โคจะเดินเร็วขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเพชรมาร์โคเดินเร็วกว่าเดิมครับพี่ติ๊บแม่ภาษากายเพชรมาร์โคเหมือนว่าจะต่อยให้น็อกจะกดให้หล่นในยกนี้แล้วครับดูครับจิ้มท้องไปก่อนแม่ตั้งเกมแบบนี้เข้าทางอุซามะหรือเปล่าเขาหมัดดีนะแต่ยังไม่เห็นเท่าไหร่เอาตัวซ้ายมาก่อนอุ้ยนี่ครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดตอนนี้คือเพชรมรกตเนี่ยพยายามไม่ได้แค่ชกเพื่อชนะแต่พยายามที่จะลุ้นเอาคอมเมนต์ทิเก็ตของเราด้วยครับมาดูครับโอ้โหหมัดขวาของนักชกจากมรกตนักกลัวเหลือเกินเข้าซ้ายเอาโคเดนทิเก็ตนี่ไม่ได้หมายความว่าชนะน็อกนะครับชนะแล้วต้องสวยงามต้องเข้าตาแล้วถูกใจด้วยนะเอาถูกใจหรือเปล่าซ้ายมาโอ้โหโอ้โหไอ้นี่ครับต้องบอกว่าแกว่งมาตั้งแต่ยกที่แล้วครับตามมาถึงยกนี้ครับเพชรมรกตพยายามตามครับจะปิดจ็อบปิดเกมให้ได้ครับหูรัดซ้ายเอาสวยงามครับตามด้วยศอกซ้ายยังไงครับล็อกโอ้โหเพชรมรกตโหดมากๆครับกดหน้าลงมาตีดีไม่โดนโอ้ดูครับแหมนักชกกับมาร์โคตอนนี้ชัดจะดูไม่ดีแล้วครับอาการครับมาขวาอยู่ไหนมัดขวาอยู่ไหนครับหนักแล้วครับมัดไม่หนักกลายเป็นหนักหมัดเอาสองซ้ายโอ้เอายังไงถอดใจหรือเปล่าชุดถอดใจหรือเปล่าหันเลี้ยงหันเลี้ยงหันขวางเอาแล้วครับเอาแล้วเตือนครับนี่บอกว่าอย่าหันหลังสิหันหน้ามาสู้กันหน่อยครับมาร์โคตโอ้ยงอแล้วงอแล้วหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับการเป็นแชมป์มวยไทยจากประเทศของเขาครับมันต่างจากแชมป์ที่บ้านของมวยไทยแห่งนี้อย่างแน่นอนครับตัวถูกต้องครับนี่นะฮะไม่รู้เก่งมาจากไหนโอ้โหโดนจริงๆต้องเก่งที่นี่ครับโอ้เมาโอ้โห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 โอ้ต้องรับครับแล้วดูครับแล้วมาแล้วก็ดีใจเรียบร้อยจบเกมมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ชนะน็อกยก2ใช้เวลาไป2นาที3วินาทีโอ้เป็นพอประมาณที่ทำได้ดีเหลือเกินครับวันนี้ต้องมาเจอกับคู่ชกที่หมัดหนักแต่วันนี้โอ้ดูครับอาวุธมวยไทยที่ชัดเจนกว่าครับเด็ดขาดนี่นะฮะเรามาดูครับไฮไลท์ของเรากันบ้างดีกว่าครับนี่ฮะเพชรมรกตวันนี้ต้องบอกว่ามาดุดันเยอะเกินครับเลือกที่จะไม่ถอยครับเพราะว่าโอ้โหดูครับเนี่ยครับดูฮะโอ้โหน้ำกระจายโดนเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้ดูครับถือว่าแข็งแกร่งมากดูชัดๆปั้งปลายคางครับจุดสลบโอ้ปั้งโอ้โหเอาจริงๆนี่ตรงชื่นชมนะครับนักชกจากมรกตครับเพราะว่าลูกนี้นี่ควรจะหลับครับแต่เขายืนได้นี่ครับสะใจครับทีมงานเพชรดีครับแม่มงคลเพชรไก่ปลาแล้วก็วางด้วยดีครับแม่เทรนเนอร์ดีใจกับทุกหน้า Gentlemen of the 2 minute and 3 second of the second round we have a winner by way of knockout red corner เพชรมรกตเพชรยินดี AcademyLadies and gentlemen, Pat Morakot, Pat Jindy Academy, fought with a superb performance. So he received RWS Golden Ticket. Wow! Oh, he has a great match. Oh, in the form of Pat Morakot, Jindy Academy, tournament to take on Jindy Academy.มาแล้ว154ปอนด์ครึ่งนี้โอ้โหท่านรายการและกรรมการวิชาบอกว่าชลเนินบอกอัลเบิร์ตโกลเด้นทิกเก็ตให้กับเพชรมรกตเพชรจินดีอะแคดมีการครับที่เอนเตอร์เข้าไปครับอยู่ในรุ่น154ปอนด์ของทัวร์นาเมนต์พฤษภาคมนี้เอาละครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับ154ปอนด์ครับติดตามผลงานของเขาครับเป็นมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่และคู่ต่อไปพลาดไม่ได้ครับนี่แหละครับจอมเตะขั้นคอจากสงขลาครับแชมป์มากมายครับคมปตักอาชญาเจอกับเบนวิชาร์กแชมป์โลกมวยไทยเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ใครน็อกใครช่วงหน้าติดตามครับ
การกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซูเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แปะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ไฮไลท์มาทางเวิร์คพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ด Exclusive ก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่องตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์มาทางเวิร์คพอยต์แข็งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรมึงจะตายกูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบรายการใหม่มีนาคมสนุกด้วยกันที่ช่อง Workpoint 23 Mass Singer 12วันพุธเวลา 2:05 นาทีปรากฏการความสนุกวันความอยากรู้พร้อมบทเพลงไพเราะจากคนดังที่อยู่ภายใต้หน้ากากและเหล่ากรรมการดรีมทีมในตำนานจะกลับมาถูกกล่าวขานอีกครั้งละครครูเพ็ญศรีกับเลดี้ป๋องวันจันทร์ถึงพุธเวลา 19:00 นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวิร์กพอยต์การประชันบทบาทระหว่างราชินีตลกตุ๊กกี้สุดารัตน์ปะทะเจ้าหญิงคอมเมดี้แพทณปภาในละครหาเพี้ยนจบตับครูเพ็ญศรีกับเลดี้ป๋องช่องเวิร์กพอยต์ร้อยคิดร้อยยิ้มร้อยพลังใจจากกระแสตอบรับที่ล้นหลามปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ของรายการมาทองคำสามวัยเปิดโอกาสให้วัยเด็กวัยรุ่นวัยเก่าที่มีใจรักในเสียงเพลงกับการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมเพียงส่งคลิปวิดีโอร้องเพลงร้องเสียงสดแบบไม่ต้องมีดนตรีพร้อมเล่าประวัติพ่อสังเขปและระบุความสามารถพิเศษส่งมาที่แฟนเพจ Facebook ไม่ทองคำดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ไม่ทองคำหรือเบอร์โทรศัพท์082920 27ว้าว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 ทิเก็ตโกลเด้นนี่ใบแรกไปแล้วเรียบร้อยแล้วตั๋วใบแรกนี่เป็นสิทธิพิเศษที่จะทะลุเข้าไปชิงเงินรางวัล3ล้านบาทถูกต้องครับแม่แต่ต้องยอมครับเพราะว่า performance ของเพชรมรกตในวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาดุดันเหลือเกินครับสุดยอดจริงๆอ่ะตั๋วใบแรกไปแล้วคู่นี้ดีกว่าครับเพราะคู่นี้นี่ทีมงานประกาศบอกว่าคู่นี้นี่ไม่แน่อาจจะแตกไปถึง2ใบด้วยกันครับใช่เหรอไป2คนเลยเอาไม่แน่ครับเอาใครใครอยากดูแล้วผมว่าทุกคนคงอยากดูแล้วพวกเราเองก็อยากดูครับพร้อมแล้วเราไปดูมวยคู่ต่อไปเลยดีกว่า Ladies and gentlemen please make some noise and welcome the next fight tonight between Petdom Pet Yindi Academy will face his opponent คมปตักออัจฉริยะเขามาแล้วBaby Shark ครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่คือขวัญใจแฟนๆมวยไทยทั่วโลกครับนี่แหละครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับ Baby Shark ครับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยครับเจ้าเวทีลุมพินีและแชมป์โลกก็ BBC มวยไทยรวมถึงแชมป์โลกองค์กรมวยระดับโลกมากมายครับวันนี้เขาต้องการโกลเด้นทิกเก็ตใบที่2ตั้งรุ่นพี่ของเขาไปวันนี้เขามั่นใจว่าทำได้ดีและถูกใจแฟนมวยอย่างแน่นอนครับ Baby Sharkเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี มาแล้วนะครับผู้ชมทางในมุมน้ำเงินครับทางด้านของโคมตักอออัจฉริยะครับนักชก
จากจังหวัดสงขลาบีจีแชมป์เยอะแยะมากมายครับนักชกคนนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ประมาทไม่ได้นั่นก็คือลูกเตะก้านคอครับเพราะฉะนั้นวันนี้รอลุ้นดูเลยนะครับว่าจะเป็นเดวิชาหรือจะเป็นปาลิโมนะครับสำหรับคมตัดอัจฉริยะโอ้โหนี่เป็นรุ่นขวัญใจมหาชนครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแม่135ปอนด์รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ World Series ของเราครับจัดการแข่งขันและอย่างที่อองตวนบอกครับว่าทั้งสองคนนี้วันนี้ถ้าเข้าตาจริงๆก็มีโอกาสได้โกลเด้นทิกเก็ตเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เช่นเดียวกันไม่แน่ครับไม่แน่ครับสำหรับคู่นี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นนักชกดีกรีแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับอายุเท่ากันส่วนสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันโอ้โหทุกอย่างมันจะใกล้เคียงอะไรกันขนาดนั้นนี่ครับเพชรดำครับโอ้โหขวัญใจแฟนมวยตัวจริงแหละครับแม่เดี๋ยวดูครับผลงานครับที่ผ่านมาของเพชรดำครับแม่เฉิดฉายไปทั่วโลกครับแฟนมวยเห็นกันดีอยู่แล้วครับนี่เป็นการกลับมาในรายการ RWS ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเพชรดำเลยครับบางตัวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือนัดเปิดตัวสำหรับเพชรดำในรายการ RWS ของเราครับแล้วผมเชื่อว่าตัวเขาเองเห็นรุ่นพี่ในค่ายได้ Golden Ticket ไปแล้วครับเขาเองก็คงจะอยากได้ไม่แพ้กันครับเดี๋ยวดูกันครับดูครับนักชกมุมน้ำเงินครับเจ้าบ่าวครับคนประทัดออัจฉริยะครับจอมเตะก้านคอนารายณ์บันเสียวันนี้เดี๋ยวได้ดูครับนี่ครับย่าง3ขุมเดินเข้ามุมร่ายรำไหว้ครูครับแล้วก็เลือกใช้ท่าเป็นท่าร่ายรำพื้นฐานแล้วครับทั้งสองคนครับนี่นะครับย้อนกลับไปต้องบอกว่าการไหว้ครูนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับมวยไทยมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับในสมัยอดีตนั้นเป็นการเรียกว่าสำรวจเวทีในการต่อสู้ของนักรบของไทยนะครับก่อนที่จะทำการต่อสู้จะมาดูครับว่าพื้นตรงไหนที่มันเสมอกันหรือตรงไหนที่มีหลุมเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองในการแข่งขันนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นการกราบขอบคุณถึงครูบาอาจารย์หรือว่าทุกๆคนในค่ายที่มีการช่วยเหลือเพื่อให้เราได้มีวันนี้ในการโชว์ครับและแน่นอนครับพูดถึงคำว่ามวยไทยนั้นไม่มีการไหว้ครูไม่ได้ครับเพราะนี่คือสิ่งที่มาด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งศิลปะของไทยที่คนทั่วโลกชื่นชมและชื่นชอบครับครับความสำคัญของการไหว้ครูครับสำคัญมากๆถึงขั้นกำหนดไว้เป็นตัวบทกฎหมายเลยครับตามพระราชบัญญัติกีฬามวย2542ครับนี่คือสิ่งที่จะอยู่กับมวยไทยแล้วครับการไหว้รำไหว้ครูมวยไทยดีดีครับขันชับเพชรดำแล้วครับอย่าประมาทครับเพราะว่าลูกเตะก้านคอนี่ทีเด็ดส่วนนี้ก็พี่หลวงก็เดิมหรือว่าเสียเพชรเพชรจะรู้กันครับดูดูแลเจ้าบ่าวครับคมประทัดจับตาดูดีๆแล้วครับลูกเตะก้านคอของเขาจะ Ladies and gentlemen, this is the third round of RWS Fight Night X Legendary. This is Muay Thai. This is Ratchi Damdern. This bout is brought to you by น้ำมันเครื่องเทรนLadies and gentlemen, introducing our referee on stage, Mr. Thiprasin Sirarattsakun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 24 years of age, he stands at 171 centimeters tall, and fighting at 132.8 pounds. He holds a record of 70 wins, 25 losses, and 3 draw, representing Ubon Ratchathani Province, Thailand.A.K.A. The Baby Shark, Pet Dom, Pet Jindy Academy! And his opponent, fighting out of the blue corner, 34 years of age, he stands at 170 centimeters tall and fighting at 133 pounds. He holds a record of 50 wins and 10 losses.Representing Songkhla Province, Thailand. Let's hear it for Khom Patak or Acharya. เอาละครับมวยที่ทุกคนรอคอยครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับฝ่ายแดงครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกรายนี้ชัดเจนแล้วครับว่าในการชกในรูปแบบมวย3ยกหรือว่ามวยแบบนี้ครับมีประสบการณ์มากมายช่องชนดีเหลือเกินขณะที่น้ำเงินครับนักชกจากสงขลาโคมตักลูกเตะก้านคอครับเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังรอดูครับ
ต้องรอลุ้นดูครับเพราะว่าแน่นอนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตัวเพชรดำเองก็รู้เช่นเดียวกันครับเชื่อว่าเตรียมมาแก้ทางแล้วนะครับซ้ายกับขวาครับวันนี้อ้าวซ้ายกับขวาเพชรดำนี่ผมสีม่วงมาเลยครับดูครับผมมาตัดขวาสกัดไว้ก่อนเพชรดำซ้ายคืนมาเลยครับไม่ยอมแล้วครับมาแน่บอกว่าก้านคอผมก็เตะเป็นเหมือนกันครับรอลุ้นดูครับสูสีแบบนี้อาวุธใกล้เคียงแบบนี้เพียงแต่ว่าคนละทางครับเพชรดำเดินคู่เตะซ้ายไปยังติดบังอยู่คนละทางอยู่แล้วตัวก้านคอมาแล้วสัญญาณเตือนครับนี่คือสัญญาณเตือนครับว่าระวังให้ดีครับมืออย่าตกกาดอย่าหล่นแล้วครับแม่เตะแบบนี้มาซ้ายเพชรดำทำงานลำบากเลยครับอมตวนนี่นะครับก็เป็นการแก้ทางของทางด้านคมตักด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเพชรดำเนี่ยอาวุธหมัดก็คมไม่แพ้นักชกคนไหนในโลกนี้ครับเดี๋ยวดูครับแม่แก้ลูกต่อยซ้ายแบบนี้แล้วเพชรดำจะทำยังไงครับเพชรดำเองครับนอกจากแชมป์มากมายครับเข็มขัดเต็มตู้แล้วเนี่ยล่าสุดปีที่แล้วเขานี่เป็นเจ้าของรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีของเวทีราชดำเนินครับวันนั้นชกกับช่อฟ้ามันมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือกลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองอีกครั้งครับตอนนี้เนี่ยเจอของจริงครับคมตาครับดูครับความเก่าครับตอนนี้ชกได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีได้2กาครับดีกรีแชมป์มากป้ายครับเตะขวาไปติดบังเช่นเดียวกันครับเข้าไปครับเพชรดำพยายามครับจะใช้ลูกหนักแต่ว่าสิ่งสำคัญคือลูกแข้งขวาของกบตักที่ว่าไต่สูงเข้าไปที่แขนซ้ายนี่แหละครับมันทำให้หมัดซ้ายของเพชรดำนี่ทำงานไม่ได้ถ้าจะให้ดีต้องมีแข้งซ้ายเสริมมาครับถึงจะได้ลุ้นแหละองตวนต้องบอกว่าสูสีเลือกเกินครับตอนนี้ก็เอ้ายังไงครับหมัดซ้ายลูกนี้ครับมีแกว่งไปเล็กน้อยสำหรับคมตักครับมาดูครับกลับมาอยู่กลางเวทีครับเหลืออยู่เพียงแค่40วินาทีเศษๆครับโอ้โหเป็นยกแรกที่ค่อนข้างตื่นเต้นครับเดี๋ยวดูครับแม่ทั้งคู่นี้จะระมัดระวังครับยืนไกลๆไม่ห่างแข้งขวาตวัดมาครับมาไต่สูงตลอดเลยครับคมตักสำหรับเสียโบตอนนี้ยังนั่งอยู่ข้างบนนะอาจจะยังไม่กดดันมากครับต้องดูครับว่ามนยกเขาจะเดินลงไปข้างล่างหรือเปล่าครับโอ้โหทีมลูกนี้แต่ว่าทำได้ดีเหมือนกันครับดูอาวุธใกล้เคียงแบบนี้มันดูแล้วสวยงามเหลือเกินครับพี่ติ๊บสไตล์แบบนี้มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแลกกันเดือดแต่ว่าตื่นเต้นครับอาวุธที่ออกแต่ละจังหวะนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าหนักแรงเดี๋ยวดูแหมเนื้อซ้ายไม่ได้จังหวะครับไปตัดเตะซ้ายแบบโคตรติดตั้งแล้วแน่นอนครับรายการ RWS ของเราครับเราเปิดเผยคะแนนไปในทุกๆยกเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ดูเราอยู่เนี่ยก็สามารถดูไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับตรงใจหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่นี่คือความโปร่งใสความชัดเจนแม่มันกันในช่วงชักสุดท้ายวิสุดท้ายนี่แหละนี่แหละฮะและที่สำคัญตอนนี้ก็คือผมดีใจมากที่ไม่ได้เป็นกรรมการครับเพราะว่าให้คะแนนยากก็เหลือเกินครับใช่แม่ใกล้เคียงจริงๆครับจะหาจุดเด่นจุดที่ดูว่าเหลื่อมๆกันดียังดูไม่ออกครับนี่คือความหนักใจครับเพราะว่า RWS ของเราไม่มีคะแนนเสมอกันในแต่ละยกครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้ชนะครับนี่ฮะแม่เปิดมาต้องบอกว่าอาวุธแข้งนี่สูสีเหลือเกินครับมันจะอยู่ที่จังหวะแบบนี้ครับกระติ๊บเดียวกระติ๊บเดียวครับโอ้โหดูฮะแม่ลูกเตะสูงนี่น่ากลัวทีเดียวครับนี่แหละครับแกฉลาดครับแกเตะขวาเพื่อนๆแล้วแกก็มาซ้ายครับหลอกเตะขวาให้พะวงแล้วก็RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซูเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจเปียกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แปะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แข็งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็งเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตรงเลยมวยไทยที่บ้านของมวยไทยครับยกระดับกันต่อในยกที่2คู่รองของรายการครับบังตวนแหมไม่ธรรมดาครับสำหรับคู่นี้ครับในยกที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสูสีเหลือเกินครับแล้วดูครับบรรยากาศแฟนๆที่เวทีมวยราชดำเนินในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มสนามเลยทีเดียวครับพี่เต๊บใครไม่เคยมาอยากให้มาอยากให้ลองอยากให้มาชิมครับนี่คือบ้านของมวยไทยครับเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วครับสนามมวยเวทีราชดำเนินตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ
แต่ว่าคะแนนยังไงอองตวนมาแล้วครับคะแนนครับเอ้าเสียงแตกครับสองต่อหนึ่งเสียงครับแต่ว่าเป็นทางด้านของคมตักอวัชริยะที่ได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นโจทย์ยากอยู่ที่เพชรดำแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูครับโอ้โหแข้งซ้ายมาแล้วเอามาซ้ายเติมมาแข้งขวาของคมตักในยกที่แล้วนี่เข้าตากรรมการแล้วครับชนะ2ต่อ1เสียงยกนี้เพชรดำเลยเตะซ้ายแล้วครับอยากจะให้เข้าตาบ้างแต่ว่ายังติดบังอยู่เอาละครับต้องดูครับอยู่กลางเวทีแบบนี้เกมจะมีพลิกมีเปลี่ยนหรือเปล่าครับโอ้คมตักวันนี้มันนิ่งเหลือเกินครับยังไงดีครับเบบี้ชาร์กเตะซ้ายไปที่นึงโดนโต้ที่สามมาเหมือนกันครับโอ้เถียงไปเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้สนุกแล้วดูครับเพชรดำไม่สนแล้วครับคมตักนี่จังหวะ2ออกยาวๆไปก่อนแล้วครับทุนแรงครับพลังหมัดของเพชรดำไม่หนักเป็นบาดว่าเพชรดำพยายามจะเสริมแข้งซ้ายยังไม่เข้าครับเอาขวาคมตักติดเบรกเอาไว้แล้วครับดูครับคมตักยังไงดีครับแหมเพชรดำขยันแล้วครับหาลูกเดินแต่ว่าแหมความนิ่งประสบการณ์ของนักชกทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานี่คือดีกรีแชมป์นี่คือดีกรีระดับโลกครับนี่ครับการออกอาวุธแต่ครั้งแต่ทีต้องละเอียดละเมียดละไมแต่ว่าจังหวะนี้ไม่สนใจแล้วครับใส่ไปก่อนเพชรดำบอกอยากชวนทะเลาะอยากมีเรื่องนี่นะครับแต่ว่าคมตักบอกอยากทะเลาะก็ทะเลาะไปฉันจะไม่ทะเลาะด้วยครับขอนิ่งๆแบบนี้เน้นจังหวะ2ครับนี่แหละครับมวยฝีมือมวยประสบการณ์มาดูสนุกกันแบบนี้นี่เองคนละนิดคนละหน่อยครับโอ้ว่าจะออกอาวุธดีก็ว่าไปป้องกันตัวกันได้ดีเหลือเกินครับพี่ติ๊บค่อนข้างที่จะรัดกุมมากๆเลยครับสำหรับทั้ง2คนครับจังหวะเปิดเกมรุกนี่ทำได้เร็วมากครับจังหวะเตะจังหวะต่อยแต่ก็ยังกันยังป้องกันได้ดีทั้ง2คนโอ้โหชนต่อมาลูกนี้ครับทำได้ดีเหลือเกินครับแม่ต้องบอกว่ากินเหลี่ยมครับคนละนิดคนละหน่อยครับและในขณะที่ความกดดันอยู่ที่เพชรดำที่จะต้องเดินแล้วนะครับตอนนี้ชัดเจนว่าคมตักเนี่ยวางแผนรอตั้งรับกันเป็นอย่างดีครับรอต้อนรับแข้งซ้ายแล้วก็โตด้วยขวานี่ไงเอาแม่ค่อนข้างที่จะคิดหนักเลยครับเพชรดำครับเพราะว่าขวาของคมตักจัดครับพอระวังขวาซ้ายมาแก้เขินได้ครับลูกนี้เพชรดำมาแล้วครับลูกนี้ทำได้ดีครับเหลืออยู่30วินาทีเศษครับสำหรับเพชรดำครับจะทำยังไงดีครับอาวุธใกล้เคียงกันขนาดนี้ยังไงดีครับโอ้โหนี่นะครับเตะพลาดไปโดนลงโทษทันทีครับต้องดูครับพอมาเล่นจังหวะฝีมือแบบนี้ครับแน่นอนแล้วครับทุนเดิมของคมตักนี่เป็นมวยจังหวะแบบนี้อยู่แล้วเร็วกว่าครับเดี๋ยวดูเพชรดำพอเล่นจังหวะนี้จะใช้ความเร็วของตัวเองให้ได้เปรียบได้หรือไม่นี่นะฮะนักชกมากความสามารถจากใต้ครับแล้วดูครับลูกนี้ครับแม่ทำได้ดีมากๆครับเพชรดำครับเข้าโกไปเลยนี่ครับแม่จากเกมที่เต็มลำกำลังจะสบายๆกลายเป็นไม่สบายแล้วครับโดนแบบนี้ครับความหนักใจก็กลับไปอยู่ที่กรรมการอีกครั้งนึงกรรมการกำลังจะเขียนคะแนนเลยเจอชุดสุดท้ายไปโอ้โหทำใจไม่ถูกแล้วของตัวนี่นะครับเพราะว่าคู่นี้ต้องบอกว่ากินกันทีละนิดทีละหน่อยแข้งต่อแข้งลงแหมดูการออกคะแนนตอนนี้ต้องบอกว่าหนักใจเหลือเกินครับดูระบบหายใจครับแม่เดี๋ยวต้องดูครับว่าเกมในยกสุดท้ายนี่แผนจะเป็นยังไงเพชรดำนี่เขาต้องสไตล์เดิมของเขาคือบ้าๆครับออกอาวุธแบบไม่หยุดบ้าระห่ำเพราะว่ามาเล่นจังหวะแบบนี้นี่น่าเป็นห่วงน่าคิดมากครับแม่วันนี้ความบ้านี้หายไปประมาณนึงครับเพราะว่ามาเจอนักชกมากความสามารถอย่างคมตักเนี่ยคิดหนักเลยครับโหดูครับนี่ฮะกินเหลี่ยมกันนิดเดียวครับโอ้ทำได้ดีครับลุงนี้แล้วดูฮะนี่ฮะจังหวะนี้ก็โอ้โหร่าดำไม่รอดการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23แข่งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตองแม่กูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระโขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบยกที่3แล้วองตวน
ครับน่าสนใจมากเดี๋ยวลุ้นคะแนนกันเพราะว่าสัญญายกที่แล้วนี่ถือว่าดูดีแล้วก็มีลุ้นทั้ง2คนครับในช่วงปลายยกนี่เพชรดำทำได้ดีเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นอ้าวนี่ครับคูณไม่ถนัดคำครับ2ต่อ1เสียงเอาละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนก็คือเท่ากันหมดเลยครับชิงดำในยกนี้ครับทุกอย่างเซต0ใครทำได้ในยกนี้เป็นผู้ชนะไปอ้าวนี่ไงเพชรดำยกนี้นี่มายังไงช่วงพายกเพชรมรกตบอกว่าขวาผักออกไปแล้วต่อยซ้ายถ้าอยากได้โคเดนติเก้ต่อยแบบพี่ไอ้น้องผักขวายาวๆแล้วต่อยซ้ายไปแต่ต้องดูครับโคตักเองบอกไม่ยอมครับเดินกลับมาซ้ายครับอย่างที่บอกครับว่าเพชรดำเป็นนักชกที่มีความบ้าครับแต่ถ้าความบ้าหายนั่นก็ไม่ดีเหมือนกันครับเขาเก่งที่ลูกบ้านี่แหละเดี๋ยวดูแม่พอยกนี่ออกมาบ้านี่ดูดีครับแต่ว่าโคตักนี่พยายามจะเก็บรายละเอียดครับซ้ายไปอ้าวแต่ละบัมคานี่แหละครับพยายามเล่นเน้นจังหวะ2เหมือนเดิมครับคมตะครับยังไงดีครับคิดผิดหรือคิดถูกครับเอ้าเพชรดำเตะหนุดไปไม่เป็นไรยังคงขยันเดินต่อไปครับแม่คมตะมาตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับในยกนี้โอ้โหเชื่อไปนิดเดียวโอ้นี่แหละครับอาวุธมวยครับอาจจะไม่ได้หนักไม่ได้แรกกันแบบบ้ารามแต่ว่าดูครับจังหวะออกโอ้โหแต่ละทีนี่ฝรั่งที่เวทีนี่เฮกันลั่นครับโอ้และที่สำคัญครับเกมมันพลิกไปพลิกมาทุกจังหวะทุกการออกอาวุธครับนักชกระดับโลกด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้ยังไงเสียบแทงเอ้าแม่จังหวะนี้เข้ากันเลยครับไปคนละ2ทีคนละข้างแล้วก็เสียบไปคนละทีนี่แหละฮะทำได้1ทีพลาด1ทีทำได้1ทีพลาด1ทีแบบนี้ครับอับแล้วเตะซ้ายยังไงครับต่อไปไม่ได้เอ้าไปเข้าไปโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็ยังฟันไม่ได้ของทวนโอ้คู่นี้ต้องบอกว่าทำที่เสียดายน้องนั่นน่ะสิครับแล้วโหมากประสบการณ์เก่งด้วยกันทั้งคู่ครับอ่ะดูครับยังไงดีครับเบบี้ชาร์คครับเดินเข้าไปเสียบเข่าเข้าไปฮะกรรมการบอกว่ายังไม่ชัดเจนแยกออกมากลางเวทีดีกว่า1นาทีที่เหลือในยกนี้เพชรดำพยายามดีเข้าไปลองเข้าไปโยกคมตักไม่รอครับโยกไปคมตักบอกขอเตะก่อนยังไงครับคู่นี้จะจบออกไปยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ผมอยากดูภาคต่อไปแน่ๆครับคู่นี้โอ้ดูครับภาคแรกยังสนุกแบบนี้ครับชิงจังหวะกันตื่นเต้นดีเหลือเกินครับจะออกกันแต่ละทีเออยังไงครับยังไงทีนี้ราชดำเนินครับจะมายืนตรงยืนเต้นไม่ได้ครับเอาอยากได้รางวัลต้องต่อยครับนี่ครับมาแล้วครับเอาไปครับ30วินาทีขยับเดินเอาเชื่อเหลือเกินครับว่ามวยที่เปิดเกมเดินครับน่าจะมีอะไรนะครับที่มันถูกใจกรรมการถูกต้องครับต้องระวังครับคมบัตตาครับต้องระวังครับตอนนี้ต้องระวังครับโอ้ชุดใหญ่ครับนี่นะครับแม่คิดผิดหรือเปล่าครับออกมาเต้นครับหรือว่าแม่มีอาการมีหมดหรือเปล่าครับพี่ติ๊บแม่ดูไม่ออกจริงๆครับมันดีคนละอย่างครับนั่นน่ะสิครับมองได้หลายแบบมากๆแล้วครับคู่นี้ครับแต่ว่าสิ่งที่การันตีนี่คือคุณภาพครับโอ้โหเรียบร้อยครับ3ยกจบลงไปครับทำได้ดีเหลือเกินด้วยกันทั้งคู่ครับออกไหนจะเป็นใครครับมาหน้าลุ้นหน้าตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวดีเหลือเกินครับมาดูไฮไลท์รวมนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่สูสีและชกกันได้สนุกเหลือเกินครับอาจจะไม่ใช่การเอาออกอาวุธนับน็อกแต่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะฝีมือจังหวะ IQ ในการตอบโต้กันที่โอ้ทำแล้วแฟนมวยดูแล้วมีความสุขครับนี่เป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกกันแล้วครับกระดูกประสบการณ์ครับใช้กันตรงนี้แหละครับจังหวะต่อจังหวะทีต่อทีครับนี่นะฮะไม่มีใครยอมใครจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับจู่ครับโอ้โหพลาดไม่ได้จริงๆครับใครพลาดนั้นโดนลงโทษทันทีครับนี่ฮะซุปเปอร์สโลครับจังหวะที่เพชรดำนั้นพลาดครับแล้วดูฮะนี่ฮะผัดกันพลาดจริงๆครับโอ้โหเตะก้านคอลูกนี้ครับจอมเตะก้านคอโดนเตะก้านคอเองครับวันนี้นั่นสิครับโอ้ต้องบอกว่าแม่แต่ขอชื่นชมครับทำหน้าที่ได้ดีมากๆทั้งคู่ครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actionsWe go to the judges' scorecard. The first judge scored this bout 29-28. The second judge scored 28-29. And the last judge scored 29-28. We have a winner by way of split decision.
Red Corner! เพชรดำเพชรยินดี Academy! โอ้โหสาใจกันทั่วหน้าเลยครับทีมงานเพชรยินดีครับเกมมันเบียดดีเหลือเกินครับมานี่ครับเพชรดำครับขึ้นไปเช็คเรตติ้งแฟนมวยครับแน่นอนครับว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่ชกกันได้สนุกเยอะเกินครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่ไฟเดียวครับคู่นี้จะต้องเจอกันอีกแน่นอนครับคู่ต่อไปพลาดไม่ได้เลยครับนี่ครับคู่รีแมตช์คาใจครับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่หนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครั้งก่อนเจ้ากันมาครั้งนี้จบแบบไหนใครน็อกใครเดี๋ยวกลับมาชมRWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซูเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แปะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23การกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์ 20:05 นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23บันเทิงเวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่ายส่องช็อตเด็ดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์แข่งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็กเป็นอะไรมึงจะตามตรงเวกูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่นึงที่สนุกเหลือเกินและผมเชื่อว่าไม่ได้มีไฟนี้ไฟเดียวคู่นี้จะต้องกลับมาเจอกันอีกภาคเดียวไม่พอถูกต้องครับเป็นการวัดเซนต์มวยกันแล้วก็วัดกลิ่นกันนี่คือมวยไทยครับถูกต้องครับชิงจังหวะไหวพริบลุ้นกันทีต่อทีตื่นเต้นดีเหลือเกินตื่นเต้นมากครับและอย่างที่บอกครับผมเชื่อว่ามีภาคต่อไปอย่างแน่นอนครับมาถึงคู่นี้ดีกว่าครับคู่นี้รอคอยมา2ปีด้วยกันครับพี่เจ๊2ปีเลยครับเป็น2ปีที่ต้องบอกว่านานมากแล้วก็เป็นคู่ดราม่าที่แฟนมวยทั้งประเทศให้ความสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้จาก2ปีที่แล้วจะแตกต่างกันไหมไปดูกันดีกว่าครับ Ladies and gentlemen it is now time for the main event of the evening so please welcomeCaptain Pet India Academy will face his opponent 1 ล้านเล็กจิตเมืองนนท์แมตช์ที่แล้วก็มันได้เปรียบเยอะแต่ยก4เรามาพลาดต้องเริ่มหมดแรงแต่ยก5มันก็เป็นของเรา4ยกผมก็ได้เปรียบอยู่ประมาณ10ช่วงตัวครับยก5มาพลาดล้ม2ครั้งนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็ชกกันสนุกวันนั้นผมก็น่าชนะส่วนเขาก็มั่นใจว่าเขาชนะแต่กรรมการช่วยเสมอเสมอกันไปครับวันนี้ก็ได้รีแมตช์อีกหนึ่งครั้งก็ดีใจครับเป็นการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนชนะถ้ารุ่นเดียวกันคิดว่าผมอยู่อันดับ1เขาก็อยู่ประมาณอันดับ2อันดับ3ประมาณนี้ครับไม่กลัวใครอยู่แล้วครับมาได้เลยครับ140ปอนด์สู้ทุกตัวก็ถ้ามีโอกาสก็ต้องน็อกครับไม่อยากให้มาคาใจอีกครับเต็มที่ครับแพ้ชนะมันเกมกีฬาแต่ผมจะอัดแน่นอนครับเดินอัดตั้งแต่ยกแรกแน่นอนไม่ต้องกักอาวุธครับก็ใส่มาให้มันเต็มที่ครับแล้วก็ชกให้มันสนุกให้มันขายคาใจไปข้างนึงครับก็พิตันจะหายคาใจแน่มาแล้วครับตัวตึงดีกรีแชมป์โลกจากหนองบัวลำภูวัย30ปีครับนักชกรายนี้นอกจากจะชกมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วครับยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับเข้มขัดอย่างที่บอกครับมีกีมมากมายนี่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขาใน RWS ครับต้องการโกลเด้นทิกเก็ตเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่
2ปีที่รอคอยสำหรับนักชกคนนี้ครับกับการตัดสินที่ไม่พอใจในครั้งแรกครั้งนี้กลับมาอีกครั้งบอกว่าเจอกันแน่ๆจะทำให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมครับคุณนี่แหละครับเอาแล้วครับเป็นการกลับมาในรายการ RWS แฟนๆรู้จักกันเป็นอย่างดี1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์วันนี้จับตาดูให้ดีครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับนี่เป็นสุดในรุ่นนี้นะครับรุ่นที่มาลุ้นกันครับว่าทัวร์นาเมนต์ในรุ่นไลท์เวท1ซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับนี่คือ2คนที่เขาบอกกันว่าเป็นที่สุดของรุ่นนี้ครับในประเทศไทยแล้วก็โลกใบนี้เดี๋ยวดูตัวทองไม่ได้ไปลงจำนำแต่ไปทัวร์นาเมนต์กินรางวัล3ล้านบาทจะเป็นของใครครับผมแหมมาเทียบดูนะครับอายุส่วนสูงนะครับ30ปีนะครับทางด้านของกัปตันในขณะที่1ล้านเล็ก27ปีครับแต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์นั้นไม่ต่างครับในส่วนสูงนั้นก็ใกล้เคียงกันครับชั่งน้ำหนักเมื่อวันนี้น้ำหนักต่างกันจุด2ปอนด์ครับก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ว่าแน่นอนครับ reach นะครับต่างกันถึง4 5ซมตร6ซมด้วยกันครับแหมขออภัยครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าวันนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับอย่างที่บอกครับว่านี่คือการ rematch นะครับในไฟที่ผ่านมาผลออกมาด้วยการเสมอครับซึ่งแฟนหมัดมวยหลายท่านอาจจะมองดูแล้วไม่พอใจครับวันนี้คือโอกาสที่เขาทั้งสองคนจะได้พิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยสนุกเดือดไม่แพ้คู่อื่นๆที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับกลางเวทียังคงอยู่กับการไล่รำไหว้ครูครับอย่างที่บอกครับว่านี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราที่อยู่ในวงการมวยไทยครับในทุกๆครั้งที่แฟนชาวต่างชาติได้กลับไปแล้วได้พูดถึงเวทีมวยราชดำเนินสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือบรรยากาศตีมวยการไล่รำไหว้ครูเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเสน่ห์ของมวยไทยและเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนั้นชื่นชมครับนี่ฮะการสืบทอดวิชามวยสิ่งหนึ่งที่เป็นศิลปะของคนไทยครับสวยงามเหลือเกินครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยอาวุธแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทางด้านของกัปตันแฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับอาวุธหนักหมัดก็ดีแข้งก็ดีเข่าในเหนียวแน่นในขณะที่1ล้านเล็กนั้นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับล็อกเมื่อไหร่ต้องบอกว่าถ้าคอไม่แข็งจริงนี่โอกาสตัวนิ่มทันทีเลยครับดูลีลาหงเหินครับแม่หนึ่งล้านเล็กมาชกจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ครับขุนเข่าพลังม้าของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแล้วก็ไม่ได้มาเพราะลีลาการไหว้ครูของเขาครับนั่นแหละครับแค่นี้ก็น่าจะคิดจินตนาการกันพร้อมๆกันได้เลยครับมาดูครับนี่ฮะสวยงามเหลือเกินครับในขณะที่เป็นนักชกที่แข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินครับแต่ดูครับความอ่อนช้อยลีลาการไหว้ครูครับโอ้ดูครับสอดสร้อยมาลาได้สวยงามมากๆเลยครับนี่คือสุดของรุ่นครับซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับซึ่งรุ่นนี้ครับอย่างที่เราทราบกันดีว่า RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์เราเอนเตอร์รุ่นนี้เข้าไปด้วยครับนี่คือที่สุดของรุ่นนี้ครับเดี๋ยวดูใครทำดีเอาไปเลยครับตัวทองเอาแล้วครับพร้อมแจกพร้อมที่จะให้ครับอย่างที่บอกครับว่าในรุ่น140ปอนด์ผมเชื่อว่า2คนนี้ก็คือที่สุดแล้วแหละไม่สุดยังไงครับ1ล้านเล็กนี่แชมป์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยลุมพินีเวทีมวยสยามอัมนี่คว้ามาหมดแล้วครับแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้ครับคือแชมป์โลก RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับพูดกันง่ายๆครับสิ่งที่พวกเรากำลังรับชมในขนาดนี้จริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ชิงของ RWS ในรุ่น140ปอนด์ก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราได้ดูก่อนใครและเขาสองคนมีโอกาสได้แก้ตัวก่อนใครครับเดี๋ยวดูกันครับไว้ครูเสร็จสิ้นแล้วครับสวยงามมากๆครับเพื่อของรายการดูครับโอ้โหนี่แหละครับ2ปีที่รอคอยครับมันคาใจดีเหลือเกินLadies
and gentlemen, this is the moment you've been waiting for. The man event of the evening. IWS Fight Night X Pat Kennedy. This is Muay Thai. This is Ratchet Dandan. Introducing our referee on stage, Mr. Paitun Topglang. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner. 30 years of age, he stands at 172 centimeters tall and weighing at 144 pounds. He, for red corner, 120 wins and 10 losses. Representing Nong Bua Lumpur Province, Thailand. Let's hear it for Kapitan Pat Kennedy Academy. And his opponent fighting out of the blue corner, 27 years of age, he stands at 173 centimeters tall and weighing at 141.8 pounds. Yee! Our red corner of 91 wins, 51 losses and 10 draws. Representing Kalasin Province, Thailand. Let's hear it for Nung Lan Nak Chit Mung Nong! รถถังจิตเงินเดินเข้ามาครับคู่สีคู่เกิดของเจ้าฟลุ๊กหนึ่งล้านเลยครับยกแรกเดี๋ยวดูครับ2ปีที่รอคอยครับเป็น2ปีที่ต้องบอกว่าไม่สร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องแฟนมวยอย่างแน่นอนครับเอาละครับลุ้นระทึกเลยนะครับนี่คือ2คนที่ดีที่สุดในโลกในรุ่นนี้แล้วนะครับมาเผชิญหน้าในวันนี้ครับอ่ะมาดูครับกัปตันครับตกอาวุธหนักครับเตะซ้ายไปก่อนทีนะครับหนึ่งล้านเล็กครับค่อยๆเดินโอ้โหมาแล้วครับมีสัญญาณเตือนสำหรับกัปตันแล้วดูดูว่าครั้งก่อนที่เจอกันมาชกกันในรูปแบบมวยไทย5ยกครับครึ่งทางนี้กัปตันนี่ออกตัวไปก่อนครับแต่ว่าหนึ่งล้านเล็กที่ขายาวครับช่วงท้ายๆนี่วิ่งวิ่งไล่มาจนกระทั่งเสมอกันไปครับแต่แน่นอนครับกลับมาชกกันวันนี้ครับดูครับตายคอโอ้โหดีไม่ลนนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนของหนึ่งล้านเล็กครับกำลังจะบอกว่านักชกทั้งสองคนนี้มีประสบการณ์ในการชก3ยกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างที่จะพูดในวันนี้ครับมาดูครับกับปิตันจะว่ายังไงครับโดนเตะก้านคอลูกนี้อัดโตด้วยแข้งซ้ายนาทีหนึ่งเดี๋ยวต้องดูครับลูกหนักของกับปิตันครับนี่ครับหมัดแรงๆอย่างที่บอกครับไฟนี้ครับพี่เติมครับมานัดบุญจำนงครับฮีโร่โอลิมปิกครับมาคุมการต่อยหมัดด้วยตัวเองไม่แต่ว่าหนึ่งล้านเล็กที่ต่อยมาดีต้องบอกว่าดูดีขึ้นมานะครับมาดีเหลือเกินครับวันนี้อาวุธครบเลยนะครับเป็นแหมเป็นว่ารถถังอยู่ข้างมุ้งหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับอ้าวไม่ได้มีไม่ได้มีแค่เขานายครับแหมมีรุ่นพี่ในค่ายมาจอดเอาแล้วยังไงครับกับพี่ตันเองก็สัญญาณมาแล้วนี่ครับหมัดหนักไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันครับสองมาอย่างไรดีครับขุนเข่าพลังม้าจากกาลาสินนี่ไม่ได้เดินตีเข่านะเดินฟันศอกแล้วครับเอาละครับล็อกลูกขวาไปขวาไปทีนะครับนี่นะฮะคือนักชกที่เก็บกดมาด้วยกัน2ปีครับไม่พอใจกับการตัดสินวันนี้เอาให้ชัดๆเอาให้รู้เรื่องเลยซ้ายทีโอ้ดูครับอาวุธกับปิตันครับเน้นความเร็วครับวันนี้โอ้ถูกครับเอาใครจะทำอะไรก็ต้องทำครับจะออกอะไรก็ต้องออกครับนี่3ยกเท่านั้นครับนี่นะฮะและโดยเฉพาะยกแรกของเราอย่างที่บอกครับด้วยการประกาศคะแนนในทุกๆยกยกแรกลงจะไงดีครับลงเลยยังไงโดนอะไรไม่รู้เลยตัดลงไปแล้วยกแรกเลยเจ็บโอ้โหยังไงกรรมการไหวไหมไหวเอาโอ้โหเลือดจบเกมได้ไม่ได้นาทีทองนาทีทองนาทีวิกฤตหนึ่งล้านเล็กยังไงรอดไม่รอดไหวไม่ไหวยังโต้อยู่เอาเอาแล้วสองขั้นมาแล้วครับมาหนึ่งสองสี่ครับแลกกันไปไม่มีอะไรจะเสียคนแรกกันแล้วกันคนแตกกันแล้วขวามาแล้วครับกับปิตันยังไงดีครับผ่อนเกมแล้วโอ้หนึ่งอันเลยบอกไม่รู้ใครจะพอโหดดูครับยังดูแกว่งอยู่เลยครับยังดูแกว่งแล้วตัวเอาเบาเบาเอาบวกกันโอ้โหโอ้โหตอนนี้กับปิตันเลยครับปิดเกมได้ยังยังยังไม่ยอมยังไม่หยุดหนึ่งอันเลยโอ้โหหัวใจทำด้วยอะไรครับหายใจกันตรงไหนโอ้โหมึนก็มึนมาสุดสุดครับใจสุดมาโอ้โหมันสุดสุดโอ้โห
โอ้หัวใจ1ล้านเลยระดับโลกเลยครับโอ้โอ้โหสุดจริงๆแม่ขายืนไม่ตรงแต่ปากบอกว่าม้าขออีกกัปตันจัดให้ครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คือตัวตึงในรุ่นครับนี่คืออันดับ1และอันดับ2ของ140ปอนด์ครับโอ้โหเลือดสาดแล้ว1ล้านเล็กมาดูเอ้าเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับศอกขวาตัวสั้นๆครับนี่แหละฮะโดนปลายคางครับนิดเดียวเองจังหวะจะคว้าคอครับนี่ครับโอ้สวยงามครับลูกนี้ครับโอ้โหเต็มมือเลยครับแล้วดูจังหวะที่กัปตันเองก็พยายามปิดเกมแต่ว่านี่ฮะดูทางด้านของ1ล้านเล็กเองไม่ยอมครับหัวใจนักสู้จริงๆครับดูครับเจ็บแค่ไหนโดนแค่ไหนไม่สนครับจะพยายามเอาคืนให้ได้ครับโอ้โหคือถ้าไม่มีลูกนับครับต้องบอกว่าการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ด Exclusive ก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์เข้ายกนี้องตวนองตวนจัดเลยโอ้โห3นาทีที่ผ่านไปเป็นยังไงโอ้3นาทีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าแม่อยากจะชื่นชมกัปตันที่อาวุธคมหนักดีเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันขอชมหลานเล็กได้ไหมโอ้หัวใจโอ้โหคะแนนไม่ต้องถามเพราะว่า10ต่อ8แน่นอนเพราะมันโดนนับแน่นอนครับโดนนับมาคะแนนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องมาดูในยกนี้ครับในขณะที่1หลานเล็กตอนนี้โดนมาแล้วแต่ว่าแน่นอนไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นเดินต้องเดินอยู่แล้วครับเอานี่คือมวยไทยที่บ้านของมวยไทยครับที่เอาขึ้นไปบนเวทีนั่นคืออวัยวะครับไม่ใช่ค้อนไม่ใช่ขวานไม่ใช่มีดครับแต่ว่าทำให้เกิดเลือดได้นี่แหละครับมาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสำหรับ1ล้านเลยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละในขณะที่กัปตันเองไม่ถอยครับเอาแม่ทำได้ทำไป1ล้านเล็กก็ใกล้ที่ข้าเองหยับแผ่วกันแล้วครับมาดูครับกัปตันวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ยยอดโดนแบบนี้ยังไงครับสายยอดเข้ามาเอากัปตันโดนอีก1ล้านเล็กมาชุดใหญ่โอ้โหดูครับเดินรุกไล่เข้าไปครับ1ล้านเล็กศอกยันเดียวขวานศอกอันนี้คือศอกครับไม่ใช่ขวานไม่ใช่มีดโอ้ดูครับชัดเจนแล้วนะครับทางด้านของ1ล้านเล็กเดินบวกเดินชิดเดินให้ถึงตัวครับเสียบเข่าโอ้กัปตันทำได้ดีในยกแรกแต่ตอนนี้นี่ต้องระวังครับต้องระวังครับกรรมการแยกออกมาอยู่กลางเวที1ล้านเล็กยังคงเดินเหมือนเดิมครับเสียเปรียบในเรื่องของคะแนนแต่ว่าเรื่องอาวุธตอนนี้ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับฟื้นแล้วหรือเปล่าครับฟื้นแล้วหรือเปล่าฟื้นหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเดินเตะได้1ล้านเล็กบอกไม่ต้องฟื้นก็ได้ถ้าต่อยแบบนี้ขวามาเอาครับดูในจังหวะใกล้ๆครับแม่ความยาวอยู่ที่1ล้านเล็กแต่ว่าความหนักความแม่นอยู่ที่กัปตันต้องลุ้นดูครับและที่สำคัญตอนนี้กำลังลุ้นระทึกเรื่องของRBS Golden Ticket ด้วยครับใครจะผ่านไปอยู่ในมวยรอบโดยทันทีหรือเปล่า3ล้านบาทกับเงินรางวัลอีกไม่รู้กี่ล้านรออยู่ข้างหน้าครับไต่ซ้ายเปิดครับทางด้านของกัปตันวนซ้ายวนขวาทำได้ดีออก2หมัดแล้วยังไงหมัดเล็กจ้องไล่ขอศอกต่อซ้ายกัปตันโอ้โหเอาบวกแล้วครับกัปตันพยายามจะหนีออกจากมุมหนีได้ไหมหนีไม่ได้ไล่ใช้โคแกนตีไว้ก่อนโอ้กัปตันวันนี้ต้องบอกว่ามาละเอียดเหลือเกินและแข็งแรงครับนิ่งมากๆครับแต่ดูครับ1ล้านเล็กนักชกที่ในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าขาแทบจะยืนไม่อยู่แล้วดูในยกนี้ครับแข็งแรงดีเหลือเกินแล้วครับโดนนับไปครับมาเร็วแรงมายกนี้นี่เหลือเชื่อครับดูครับครั้งแรกจิ้มท้องเสียบซ้ายเอาแล้วครับถือเข่าพลังมาหุ่นเก่าพลังมาติดเครื่องแต่ว่าติดเครื่องไม่ได้โดนบัตรโดนบัตรเครื่องติดแต่รถวิ่งไม่ได้โดนบัตรเบาโดนดับตียังไงครับเอาเบาโอ้โหตอนนี้เลือดทะลักเลือดมาแล้วนะครับเลือดของหน่วยงานเล็กมาแล้วโอ้โหนี่แหละฮะอะไรกันนี่ครับดีซิสมวยไทยดีซิสราชดำเนินนะครับเอ้าหุ่นเก่าเดินต่อยังไงดีครับขอลูกบวกอย่างเดียวครับหนึ่งลักเลยครับตอนนี้ได้ขวาไว้ทีนะครับบวกด้วยบวกด้วยศอกซ้ายแต่ยังไม่โดนครับโอ้โหเป็นเกมคุณภาพครับปลายยกที่2เอ้า
รักกันมากครับรักกันจนไม่ปล่อยครับกอดกันเกลียวเลยโอ้อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ครับแล้วหมดยกที่2กันไปครับเดี๋ยวมาลุ้นเรื่องของคะแนนในยกนี้ครับเพราะว่าถ้ายกนี้คะแนนไปอยู่ฝั่งน้ำเงินและยกหน้าแดงยังแพ้คะแนนออกมาเสมอกันได้ครับเกมยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับโอ้กัปตันบอกไม่เอาไม่เอายังไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อยเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยจังหวะกัปตันต่อย1ล้านเล็กเดินเปิดเกมครับเป็นยกที่1ล้านเล็กเร่งเกมเร่งเครื่องได้ดีมากครับทำได้ดีแต่ในขนาดเดียวกันครับกัปตันเองก็ตั้งรับเกมได้ดีมากๆครับนิ่งครับวันนี้มันนิ่งเหลือเกินครับโอ้แล้วดูครับดูครับลูกนี้ครับสายยอดทำงานดูความพยายามของเต้นสุดๆ1ล้านเล็กครับยังคงเดินต่อเดินต่อครับเนี่ยร่วงเละRWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซูเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจเปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แปะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ไฮไลท์มาทางเวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์มาทางเวิร์กพอยต์แข่งใจไว้นะหน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็กเป็นอะไรอยู่กันที่เวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับน้องไมเดียยิ้มส่งกำลังใจครับบอกว่าอีก3นาทีนะครับพี่ๆก็ได้รับกำลังใจอย่างเต็มที่นะครับส่งกำลังใจให้นักมวยหรือพวกเราฮะขอเราขอสายตรงมานี่เลยแล้วกันทะลุมาโต้พูดใหญ่ครับผมก็เราได้รับกำลังใจจากน้องเดียเราเองก็เป็นกำลังใจให้นักมวยบนเวทีครับมาดูเรื่องของคะแนนดีกว่าครับว่าในยกที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการมองว่ายังไงครับแน่นอนครับกัปตันครับชนะไปในยกที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนน30-27อ่ะถูกต้องครับถ้าเกิดว่าในยกนี้เอาไม่มีน็อกไม่มีนับ1อันเล็กหาคำว่าชนะไม่ได้ครับอย่าเพิ่งพูดคำว่าไม่มีออกตัวดูน้ำยังกระจายอยู่เลยดูดิไม่มียังไงเอาใครเป็นใครเดี๋ยวดูสอกมา1อันเล็กกัปตันเตะกันเชียร์ครับคะแนนห่างแล้วครับไม่จะไปต้องบวกต้องแลกนี่แหละครับก็เพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ยากของ1ล้านเล็กครับในขณะที่กัปตันต้องบอกว่าสไบโวครับเอาตัวรอดให้ได้ครับเพราะว่าเรื่องของคะแนนต้องบอกว่าได้เปรียบอย่างชัดเจนครับโอ้โหจะประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้โอ้โห1ล้านเล็กนี่จะเด็ดหัวแล้วเอาดูใกล้ๆสืบเข้ามาฮุกซ้ายมาโอ้โหจิ้มแม่จังหวะจิ้มของกัปตันค่อนข้างแม่นครับโอ้แล้วดูครับแม่ลีลาตอนนี้สกิลเชิงมวยสากลต้องบอกว่าโชว์เลยครับในขณะที่1ล้านเล็กเองแน่หันไปมองพี่เลี้ยงครับบอกรถถังครับช่วยด้วยครับขอทริคหน่อยขอทริคหน่อยเกมที่ทำให้1ล้านเล็กต้องอึดอัดแบบนี้ครับเพราะว่าไปพลาดโดนศอกหล่นให้กรรมการนับ8ในยกแรกนั่นแหละครับแม่และมวยระดับนี้ครับนี่คือตัวท็อปของรุ่นครับถูกต้องครับสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับประสบการณ์ชั่วโมงบินครับแม่เอาตัวรอดได้ไม่ยากครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคู่นี้ก็จะไม่จบเพียงเท่านี้ครับน่าจะได้เจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้กัปตันประคองครับประคองครับทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองโดนอาวุธหนักครับแม่เมืองร้านเล็กเองเหมือนจะหาทางไม่เจอแล้วหรือเปล่าครับพี่ติ๊บพยายามจะเร่งนะครับแต่ว่าด้วยความดูครับความกดดันแล้วก็เวลาที่มันไล่หลังมาครับเอ้ายังได้ลุ้นนะแข้งขวาหนึ่งเล็กแต่ติดบังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จรออยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่สำหรับทุกคนครับวันนี้แต่ว่าหนึ่งงานเล็กเองก็ยังต้องเดินครับยังต้องเดินครับนี่ครับโอ้โหศอกกลับของกัปตันครับแม่วันนี้4จตุรเทพของพี่ยินดีนี่โชว์ศอกกลับกันเกือบบทเลยนะก็ต้องชื่นชมครับเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยของเราครับนำมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันชกมวยไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติทั้งโลกเนี่ยอยากจะเห็นครับดูครับดูฟอร์มครับคู่นี้ว่าจะได้โกลเด้นทิกเก็ตไหมเอาถ้ามีใครจะได้ถ้าว่าแบบนี้ถ้ามีก็คงหนีไม่พ้นกับพี่ตันแน่นอนแต่ว่าต้องดูครับว่าเดือดพอที่จะโดนใจคณะกรรมการหรือเปล่าของตัวโอ้ต้องดูครับแต่ว่าแม่ถ้าถามผมวันนี้ชกได้ดีเหลือเกินครับละเอียดแล้วก็ถือว่าเป็นการบวกเข้าไปเอาตัวเนี่ยเอาชีวิตแล้วยังไงครับเอาแล้วเอาสิเอาสิได้อีกหน่อยได้อีกยังไงฮะขออีกทีมีไหม
มา15วิยังได้ลุ้นนะต้องดูครับต้องดูครับเหนือล้านเล็กยังไงดีครับวันนี้เจอศึกใหญ่ครับไฟที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆไฟนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยครับโอ้นี่แหละครับนับเดียวชีวิตเปลี่ยนครับดูครับรุ่นน้องก้มกราบขอโทษรุ่นพี่รุ่นพี่ก็รับคำขอโทษจากรุ่นน้องเป็นภาพที่สวยงามครับแน่นอนครับสปอร์ตแมนชิพนะครับความเป็นนักกีฬานะครับสวยงามครับสวยงามครับแล้วก็เหล่าขาวนั้นนนทชัยครับเป็นเดอร์ของหนึ่งล้านเล็กนี่ครับยังมีความสุขครับเจ้าฟุกยังผิวได้นี่แหละแม่ต้องบอกว่าผิวครับผิวตั้งแต่ลงยกแรกเลยฮะห้าโดนศอกเนี่ยเรามาดูภาพไฮไลท์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพจริงๆครับรุ่นนี้ครับ140ปอนด์เกมบนเวทีนี้เราเห็นชัดเจนครับว่ากัปตันครับชิงจังหวะฉกฉวยความได้เปรียบนี่แหละฮะบางทีบางครั้งเนี่ยนิดเดียวครับไปพลาดโดนศอกลูกนี้แล้วทำให้เกมการชกนี่เปลี่ยนทุกอย่างครับเปลี่ยนทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแน่นอนครับผมเชื่อว่าคู่นี้ต้องเจอกันอีกครับต้องเจอกันอีกครับแล้วดูความสนุกเดือดของคู่นี้ครับโอ้แลกกันโคตรมันดูครับซุปเปอร์สโลโมชั่นนี่ครับช็อตน้ำหน้าสั่นครับน้ำไม่กระจายแต่หล่นลงไปนั่งให้กรรมการนับถึง8ครับเอาจริงๆนะลุกขึ้นมาสู้ต่อก็เก่งแค่ไหนแล้วครับดูครับโอ้โหแกร่งมากเจ้าฟุ้งหนึ่งล้านเลยครับแม่ยอมไม่ยอมจริงๆครับ Ladies and gentlemenOf the three rounds of Muay Thai actions, we go to the judges' scorecard. The first judge score is about 29-27. The second judge score 30-26. And the last judge score 30-26. We have a winner by way of unanimous decision. Red.Corner! Captain Hackendy Academy! ตัวได้อย่างสวยสดงดงามครับกับนักชกยูกิแชมป์มากมายครับกัปตันเพชรยินดี Academy ครับกับชัยชนะที่สุดมันครับเหนือ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับติดตามผลงานเขาครับในรุ่ง140จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์หรือไม่เชื่อเลยกันว่าเป็นคำถามที่แฟนมวยอยากทราบครับติดตามเร็วๆนี้แล้วคู่ต่อไปพลาดไม่ได้เลยครับกัปตันบ้านแรมบ้าครับพบกับวิลเลียมสิทธิ์มนชัยวันนี้โก้เอครับคนที่งานชุดใหญ่จากเมืองการมาดูนะครับเดี๋ยวติดตามครับช่วงหน้าการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23 RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซุปเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แป๊ะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ไฮไลท์มาทางเวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 5:55 นในไฮไลท์มาทางเวิร์กพอยต์แข็งใจไว้นะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็กเป็นอะไรเดินทิเก็ตไปที่2ยังไม่มาครับแต่ก็คุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆสำหรับคู่ขาใจเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับและผมเชื่อว่าอย่างที่บอกครับว่ารอมา2ปีเพื่อวันนี้แต่ต้องมีภาคต่อไปอย่างแน่นอนครับอยากดูอยากดูอยากดูเหลือเกินครับอ่ะแต่เรามาดูมวยคู่ต่อไปของเราดีกว่าผมเชื่อว่าคู่นี้สนุกไม่แพ้กันและที่สำคัญเนี่ยแฟนคลับของคู่นี้มาเต็มสนามเลยเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปดูมวยคู่ต่อไปเลยดีกว่า Ladies and Gentlemen please make some noise and welcome the next fight between from Thailand Chakut Thon
Bon Remba will face his opponent from America, William Sitmonchai. โฉมหน้านักชกดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับที่หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะมีชื่ออยู่ในทัวร์นาเมนต์ของเราครับนักชกวัย23ปีจากอุบลราชธานีมาวันนี้มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเป็นที่จะโชว์ศักยภาพที่มีที่บ้านมวยไทยแห่งนี้ตะกุโทนบ้านแกรมบ้าDP, JC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hookin' like you. As I walk through the valley of the shadow. นักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับแม่การเปิดตัวในวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆชาวต่างชาติเต็มสนามเลยนะครับนี่คือนักชกอาวุธคมซ้อมอยู่สิบมนชัยสำหรับวิลเลียมสิบมนชัยเอาละฮะกลับมารับชมความมันกันต่อครับแม่เมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดตัวเราเห็นแฟนๆทั้งสนามครับตะโกนกันพร้อมกันครับว่า USA USA แม่กำลังใจต้องบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกท่านครับในขณะเดียวกันตะคุณโทนะครับนักชกไทยของเราแม่ฟังแล้วบอกเฮ้ยที่นี่ประเทศไทยครับจะมาเจอกันในเวทีมวยราชดำเนินแบบนี้ไม่ปล่อยผ่านง่ายๆครับอายุนี่แตกต่างกันด้วยสิ้นเชิงครับห่างกันถึง10ปีด้วยกันครับแต่ว่าแน่นอนครับนักชกต่างชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะเริ่มฝึกมวยเนี่ยหลังจากนักชกไทยไปประมาณนึงครับแต่ว่าประสบการณ์ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับเพราะว่านักชกจากอเมริกาคนนี้นี่ผ่านสังเวียนใหญ่มาไม่น้อยเลยทีเดียวครับชกมา70กว่าครั้งครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านักชกคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวดูล่ะครับยี่ห้อของสิทธิ์มนชัยนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับค่ายมวยค่ายนี้ครับเป็นค่ายที่ขึ้นชื่อว่ามีนักมวยต่อยหมัดค่อนข้างดีครับแค่นักมวยไทยนะครับต่อยหมัดดีครับและนี่เป็นนักมวยต่างชาตินะฮะไม่ต้องพูดถึงแล้วครับการต่อยหมัดของนักมวยค่ายสิบมนชัยวันนี้โคเอสิบมนชัยนี่นำทีมมาเองครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นี่หลังจากคู่นี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับแต่ว่ากำลังภาวนาอยู่ว่าเวลาถ่ายทอดเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังอยากจะอยู่กับพวกเราต่อก็สามารถไปดูต่อในออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook หรือว่า YouTube ของ RBS ก็สามารถรับชมพวกเราและอยู่กับพวกเราต่อนะครับวันนี้ต้องกราบขอขอบคุณแฟนๆที่มาดูเราในวันนี้ครับต้องบอกว่าเยอะมากๆครับเยอะกว่าทุกครั้งครับและเป็นความสุขและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับช่วยกันส่งเสริมมวยไทยนำพามวยไทยสู่ระดับโลกครับนักชกบนเวทียังคงทำการไหว้ครูครับอย่างที่บอกนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้ครับการลีลาการไหว้ครูเอกลักษณ์ความเป็นไทยศิลปะความเป็นไทยที่มาพร้อมกันกับเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นกางเกงมวยนวมสายมงคลผ้ากระเจี๊ยบและการไหว้ครูครับรวมไปถึงปีมวยที่เรากำลังได้ยินอยู่ในขนาดนี้ครับนี่สิ่งที่น่าชื่นชมครับนี่คือสิ่งที่นักมวยให้ความสำคัญครับไม่ใช่แค่นักมวยไทยครับนักชกต่างชาติก็เช่นเดียวกันน่าสนใจครับคู่นี้ครับแม้ว่าจะเป็นคู่หลังคู่เอกครับแต่ว่าพิกัดน้ำหนักของเขานี่ต้องบอกว่ายังอยู่ในลู่ยังอยู่ในรุ่นที่มีทัวร์นาเมนต์ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับของตัวนแน่นอนครับต้องรอดูครับถ้าดีจริงได้ไปต่อแน่RWS ราชดำเนิน World Series Tournament นะครับ2023ครับมีเงินรางวัลรวมแล้วมีมูลค่ามากกว่า20ล้านนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในสิ่งที่เราได้พูดกันช่วงต้นรายการครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมี RWS MVP ครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีแจกมอเตอร์ไซค์ดูคาตี้ไปแล้วปีนี้ผมเชื่อว่า bigger ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับไม่รวมค่าตัวไม่รวมเงินรางวัลเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นทุกโอกาสของนักมวยที่ได้ขึ้นมาบนเวทีราชดำเนินนี้สำคัญครับพอองตุลบอกว่าปีที่แล้วดูคาตี้ใช่ไหมครับปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดูคาตี้3ล้อไหมครับองตุล
2ล้อครับ2ล้อครับ2ล้อครับก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไงก็ต้อง4ล้อว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนนะจาก2เป็น4ถูกหรือเปล่าต้องรอดูครับต้องรอดูครับแต่บนเวทีไม่รอกันแล้วครับดูครับ2ขา2แขนครับดูโอ้นโอ้โหนะชุดตลอดเลยแน่นอนครับวิลเลียมมวยหมัดหนักครับเพราะฉะนั้นนักชกไทยทำกันบ้านมาขอตัดกำลังด้วยการเตะท่อนแขนไว้ก่อนอย่างนี้ครับทำกันบ้านถ้าทำเองก็ได้ลุ้นแล้วครับแต่ถ้าลอกเพื่อนมีโอกาสเสร็จครับเอาดูเตะขวาไปก่อนครับตะกุโทนวิลเลียมยังไงโอ้โหแผ่นหลังนี่ไม่มีที่ว่างเลยครับวิลเลียมนี่นะฮะเป็นความรักเกี่ยวกับประเทศไทยครับขอมีรอยสักของไทยครับแต่ว่าหนาดีเหลือเกินครับเบอร์เลียมครับแต่หนาแบบนี้หนาแบบอาวุธแบบหนักหนักหรือว่าหนักหนักโอ้โหดูครับตะกุโทนครับเปิดเกมมาดูเดือดแล้วจะเข้ามีศอกงัดเข้ามาโอ้โหเร่งเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับตะกุโทนดูครับหมัดจิ้มท้องขึ้นบนแข้งซ้ายมาครับเอ้าวิลเลียมโตมาซ้ายแม่ไปยืนตั้งรับมากไปหน่อยหรือเปล่าครับวิลเลียมดูครับไม่โตเท่าไหร่ครับปล่อยให้ตะกุโทนเดินออกก่อนน่าเป็นห่วงแล้วครับเพราะว่าพอออกก่อนเนี่ยตัวเองเจ็บก่อนพอเจ็บก่อนแล้วจะมีแรงไหมมีแรงหรือเปล่ามีแต่งัดซ้ายไปแล้วทำได้ดีครับลูกนี้ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ติ๊บบอกครับตะกุโทนนี่ถือว่าเปิดเกมได้ดีเหลือเกินครับชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นครับนี่นะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่นักกีฬาของเราสามารถปรับตัวได้ดีครับในขณะที่อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ชก3ยกแต่ดูครับด้วยความตั้งใจความพยายามโอ้เราไม่แน่ใจครับเบ้าตาของนักชกจากอเมริกาตอนนี้มีอะไรแดงๆติดอยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่น้ำตาไหลนะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเลือดหรือเปล่าครับเรียบร้อยแตกแล้วครับโอ้โหเละแล้วเลือดทะลักโอ้น่ากลัวเหลือเกินครับแผลนี้ครับแต่ว่ากรรมการยังดูอยู่ครับกรรมการดูอยู่ครับว่าอันตรายหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ดูครับอาวุธของตะกุลโทนะครับเกิดมาตั้งแต่ยกแรกครับขอออกแข้งไปก่อนแล้วกันเอาดูครับไม่กลัวเลยครับตะกุลโทนขู่ก่อนครับดูครับขยับเล่นหนักๆแรงๆแถมของมีคมด้วยครับใต้ตาซ้ายมาเลือดไหลเยอะแต่ว่าจุดไม่อันตรายครับบอกตัวเพราะเลือดไม่ได้ไหลเข้าตาถูกต้องครับอยู่ใต้ตายังชกต่อได้ครับอย่าลืมครับเราเห็นกันบ่อยครั้งครับที่เวทีมวยราชดำเนินของเราครับดูเหมือนจะไม่ดีไม่ดีสุดท้ายหมัดเดียวหมัดเดียวแบบนี้หรือเปล่าครับแต่พูดแล้วเหมือนเรียกเลยเอาแข้งขวาไปดูครับแม่พยายามจะเดินเข้าไปครับทางด้านของวิลเลียมครับหมัดดีต้องบอกว่าอัดเลยครับตะกุโทนนี่แข้งค่อนข้างจัดจ้านเลยครับซ้ายขวานี่มีหมดเลยอาวุธคมครับและที่สำคัญขยันด้วยครับแต่ว่าดูครับนักชกจากอเมริกาครับมีแผลโดนอาวุธขนาดนี้แต่ว่ายังดูแข็งแรงแข็งแกร่งครับยังไม่มีอาการให้เห็นครับโอ้โหยกที่หนึ่งครับโอ้โหเละเร็วเลยครับโอ้แล้วไม่แน่ใจว่าเบ้าตาซ้ายที่บวมๆแบบนี้คือแม่มันเกิดจากการโดนศอกด้วยหรือเปล่าครับไอ้แดงเร็วกูโทนก็ระบบหายใจปกติครับวิลเลียมก็ปกติแต่ว่าดูครับมาตายตานี่ไม่ปกติแผลน่ากลัวนะตัวนู้แผลใหญ่อะแผลใหญ่ครับแผลใหญ่ครับแต่ว่าโชคดีว่ายังที่พี่ติ๊บบอกครับอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าตาครับถือว่าไม่ได้อยู่ในจุดอันตรายสามารถชกต่อได้ครับโอ้โหรูปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับเป็นสองนัดที่แหมต้องดูครับต้องดูภาพอีกทีนึงครับว่าใช่หรือเปล่าครับเตะขวาไปครับโอ้โหโอ้โหเนื้อตันเลยกล้ามเนื้อดูสะเทือนเลยครับแล้วนี่อัปเปอร์คัตซ้ายสัญญาณเตือนชิงร้อยเดอะสตอรี่ RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซุปเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์เนโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แป๊ะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกตเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข20แข่งใจไว้นะน้าพี่จะไม่มีวันยอมให้เอ็งเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดเลยยังคงอยู่กับความฮอตของน้องนามิของเราครับนี่ฮะต้องบอกว่าบนเวทีว่าร้อนแล้วข้างเวทีร้อนยิ่งกว่าครับอ่ะเกมบนเวทีที่
ดูเดือดเผ็ดมันในยกแรกของเราครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของคะแนนว่าเป็นอย่างไรครับไม่น่ามีปัญหาเท่าไรครับดูแล้วอ่ะชัดเจนครับตระกูลโทนครับมาชกไทยของเราเอาชนะไป10-9ครับและแน่นอนครับต้องมีการเปลี่ยนแผนนะครับทางด้านของวิลเลียมครับแต่ว่าต้องดูว่าแบบแผลที่ได้รับเนี่ยจะมีปัญหาในการชกหรือเปล่าครับพี่ติ๊บโอเคครับแต่ว่าหัวใจของวิลเลียมนี่ส่งสัญญาณบอกเขาว่าผมยังไม่ยอมครับเลือดก็ไหลไปไม่เกี่ยวกันครับว่าหัวใจยังเต้นอยู่ขยับเข้าไปวิลเลียมหวังหมัดเดียวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหวังหมัดเดียวก็ต้องต่อยหมัดครับไปยืนจ้องอย่างเดียวมันต่อยไม่ได้ต่อยไงนี่ครับโอ้โหวันนี้เราเห็นมาหลายคู่ครับที่ประหยัดอาวุธครับประหยัดมากไปก็ไม่ดีครับประหยัดมากไปไม่ดีครับเอาแบบนี้ไม่แน่ครับตระกูลโทนะในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นไปเยอะโอ้ไปเยอะครับนี่ครับมีเตะขวาไม่กี่นึงไปใกล้ครับเลือดขยับตะกุโทนดีแข้งซ้ายเลยครับซ้ายเบิ้ลไปทีนึงแข้งแรกหนักดีแต่แข้งสองน้ำหนักไม่มีเอ้าซ้ายแต่วิลเลียมพยายามจะเสริมแข้งซ้ายมาแต่ว่าแม่มันอึดอัดครับเพราะว่าตะกุโทนยังเร็วอยู่เกิดการบังโต้ได้ดีความหนักอยู่ที่นักชกจาก USA ครับแต่ว่าความเร็วครับอยู่ที่นักชกไทยนะครับโอ้ดูครับเกมมันดูอึดอัดก็เหลือเกินครับเรามาเจอนักชกมากประสบการณ์ครับตู้ฮะนี่ฮะก็บอกว่ามีลูกจุกจิกมีลูกเตะลูกเฉียงให้เห็นอยู่ตลอดนะครับสำหรับนักชกไทยของเราสร้างความอึดอัดครับให้กับทางด้านของวิลเลียมแต่ว่าสิ่งที่วิลเลียมแสดงคือความสู้ของเขาครับเดินเข้าไปโดนครับแต่ว่ายังหาวิธีหาจังหวะหาโอกาสในการออกอาวุธเพื่อที่จะดึงคะแนนกลับมาอยู่ฝั่งตัวเองให้ได้ครับดูครับหมัดที่หมัดอัปเปอร์คัทที่สร้างความหวาดเสียวในยกแรกของวิลเลียมเนี่ยจะมีให้เห็นในยกนี้หรือเปล่าครับหรือว่าจะยังไงดีครับอ่ะหมดเกรงใจแล้วเก็บอาวุธไปไม่ดีครับโอ้โหแล้วดูฮะมาขวาลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับต้องขยันต้องออกครับเร่งขึ้นมาครับแล้วได้เชียร์แล้วก็แม่มีเฮแล้วครับที่เวทีราชดำเนินทีมงานกองเชียร์สิทธิ์มนชัยครับชาวต่างชาติมีครึ่งร้อยครับวันนี้ขนกันมาเชียร์ทางด้านของวิลเลียมโอ้ดูครับตะคุณโทนต้องบอกว่าออกซ้ายโอ้โหเจียวคอไปนิดเดียวครับนี่ฮะนักชกไทยครับก็บอกว่าสร้างความอึดอัดครับเตะซ้ายเตะขวาออกซ้ายออกขวาทำให้จับทางยากเหลือเกินครับจุกจิกกวนใจครับวิลเลียมเองก็อึดอัดนะครับดูครับนอกจากนั้นแล้วก็รำคาญใจเหมือนกันครับดูครับมันทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคิดได้แต่ทำไม่ได้สอนดีแค่ไหนก็ไม่รู้จะออกยังไงครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยมีแน่ๆครับอยู่ที่ว่าจะเอามาใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเกมกีฬาบางทีบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่จังหวะมากกว่าครับวิธีการชกแผนการชกก็สำคัญครับโดยเฉพาะมวย3ยกแบบนี้ครับสำคัญมากๆครับบรรยากาศครับระหว่างพักยกแม่ต้องบอกว่าเป็น3นาทีที่ผ่านไปค่อนข้างอึดอัดครับสำหรับวิลเลียมครับตะกุโทนเองนี่สบายสบายเลยครับเลือกออกหมุนไปเรื่อยครับนี่นะก็อยู่ในแผนการชกที่ต้องบอกว่าละเอียดนะครับใช้ประสบการณ์นี่ครับหมัดขวาของวิลเลียมที่สร้างความหวาดเสียวให้กับแฟนๆชาวไทยครับโอ้แล้วดูครับนี่ฮะลูกนี้ฮะเฉียดคอไปนิดเดียวครับแต่ว่าเกี่ยวเชือกครับโอ้โหแล้วดูฮะเข่าลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ครับแม่เฉียวไปนิดเดียวครับต้องรอลุ้นดูครับในยกที่3ยกสุดรายการใหม่การกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์20:05 PM ทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ไฮไลท์มาถึงเวิร์กพอยต์ตะลุยกองถ่าย2ช็อตเด็ด Exclusive ก่อนใครบุกทุกกองส่องทุกเบื้องหลังส่งตรงถึงคุณผู้ดูเจอกันจันทร์ถึงศุกร์5:55 PM ในไฮไลท์มาถึงเวิร์กพอยต์แข่งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรสดใสของน้องนำนี้ครับมาอยู่ในยกที่3ครับคู่นี้
ไม่ใช่คู่สุดท้ายของรายการครับเรายังมีอีกหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับจบจากคู่นี้เราต้องมาเจอกันในออนไลน์ครับเพราะเวลาออนแอร์เรานั้นหมดไปแล้วครับอ่ะนักชกตระกูลโทนของเราครับขอกำลังใจจากแฟนๆในขณะที่ชาวต่างชาติกำลังตะโกนเชียร์ USA USA อ่ะแน่นอนนะครับเรื่องของคะแนนนะครับไม่ต้องพูดถึงครับ2ยกที่ผ่านมานักชกไทยกินเลือดครับถ้าอยากชนะนักชกจากอเมริกาต้องน็อกต้องนับเท่านั้นดูครับแฟนมวยที่บ้านมวยไทยสนามมวยเวทีว่าจะพยายามส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงกระตุ้นให้กำลังใจทางด้านของวิลเลียมครับนักสู้จากสหรัฐอเมริกาแต่พอเสียงมาก็พอมีแรงเหมือนกันแล้วครับทางด้านของวิลเลียมบุกเข้าไปเบียดเข้าไปพยายามหาจังหวะนี้ครับต่อยหมัดได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันอาวุธมีลูกหนักมีแต่ว่ายังไม่เห็นครับเท่านั้นเองในขณะที่แม่ตะกุนโทนต้องบอกว่าตอนนี้มั่นใจแล้วครับพยายามเดินขู่ครับนี่ฮะเตะซ้ายของวิลเลียมทำได้ดีครับแม่ในขณะที่พวกเรารอที่จะดูหมัดแต่ว่าโอ้โหขอสับขาแล้วกันเอาว่าแม่ฟันไม่โดนหัวฟันโดนขาไปก่อนอะเตะซ้ายไปยังติดบังอยู่ก็ต้องชื่นชมในความพยายามแล้วก็หัวจิตหัวใจของวิลเลียมนะครับวันนี้ดีอาวุธนี่ช้ากว่าชัดเจนนะครับแล้วเขาก็โดนหนักๆไปเยอะจนเลือดทะลักแบบนั้นแหละครับแต่สิ่งที่ทนายคือยังไม่ยอมครับพยายามจะหาอาวุธมวยไทยครับมาสู้มาเอาคืนทางด้านของตะกุโทนให้ได้ครับพยายามครับที่บอกครับว่ามวยไทยไม่ได้มาภายในวันเดียวหรือ2วันครับต้องเรียนรู้กันต่อไปครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้ครับประสบการณ์บนเวทีนี่ฮะนักมาแล้วครับโอ้ตะกุโทนวันนี้ต้องบอกว่าชกได้ดีเหลือเกินครับสร้างความอึดอัดใจให้กับนักชกจากอเมริกาแล้วแม่ดูครับลูกจุกจิกครับสลับเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นขวาเป็นซ้ายพยายามไม่หยุดครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะนักมวยครับมักจะมีให้เห็นกันบนเวทีครับเกมเป็นยังไงไม่รู้ครับตลอดเส้นทางไม่สนใจอะไรครับเวลาไม่หมดไม่หยุดเดินไม่หยุดออกอาวุธครับถูกต้องครับนี่นะฮะคือความประทับใจที่เราอยากจะเห็นครับแม่พยายามหักล้มครับล้มไปด้วยกันทั้งคู่ครับนักชกจากอเมริกาครับยังคงเดินเข้าหาต่อครับโอ้โหควายมาแล้วครับยังไงดีครับโอ้แฟนๆให้กำลังใจครับ USA USA ครับก็หึงว่าจะดำเนินสเตเดียมนะครับแต่ว่าตะกุดเองต้องชมตะกุดโทนด้วยนะครับวันนี้ถือว่าวางแผนได้เรียบแล้วครับจังหวะการชกวิธีการชกนี้ต้องบอกว่าคุมไว้ได้ทั้งหมดเลยครับเออแล้วดูครับน่าดูไม่เหนื่อยด้วยครับนี่ฮะความเก๋าประสบการณ์ของนักชกไทยนะครับนี่ฮะก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปครับเอาจิ้มสายแล้วเตะก้านคอไปแม่ดียังเบาอยู่ครับลูกนี้ครับอย่าลืมนะครับแฟนๆครับออนไลน์เรายังมีอีกคู่นึงครับก่อนที่คู่นี้จะปิดจ็อบลงไปได้ไม่ได้ครับตะกุนโทนโอ้โหแผลนะครับเห็นใจครับวันนี้เจ็บตัวเลือกเกินครับนักชกจากอเมริกาครับภาพที่น่ารักครับชกเสร็จก็ขอโทษยิ้มให้กันได้ครับแน่นอนครับนักชกจากอเมริกาของเราผิดหวังอยู่แล้วครับแต่ว่าเข้ามาด้วยความตั้งใจครับเรามาดูไฮไลท์รวมในวันนี้ครับโอ้ดูครับตั้งแต่ต้นครับมีศอกซ้ายนี่แหละที่สร้างบาดแผลให้กับนักชกจากอเมริกาแล้วทำให้เกมการชกนั้นเปลี่ยนเลยครับชกยากครับโอ้โหดูครับเตะซ้ายครับแต่ในขณะที่พวกเรารอดูหมัดแต่ว่าวันนี้มาด้วยแข้งครับโอ้นักชกไทยของเราละเอียดเหลือเกินครับอย่างที่บอกครับแข้งนี่แหละเป็นตัวปรับเปลี่ยนเกมครับนะฮะคือลูกอัปคัทในช่วงยกแรกครับแล้วดูครับนี่ฮะหมัดขวาครับโอ้ซุปเปอร์สโลที่สวยงามเหลือเกินครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecardAll three judges scored is about 30-27. We have a winner by words of unanimous decision. Red Corner, Rakuton by Rambo.
็ต้องบอกว่า RWS Fight Night ในวันนี้สนุกสนานเหลือเกินครับสุดยิ่งใหญ่แล้วก็สุดมันนี่คือการการันตีคุณภาพความมันระดับโลกจริงๆถูกต้องครับและสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับออนไลน์ก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่แน่นอนครับสำหรับอาทิตย์หน้าเรายังมี RWS X เกียรติเพชรเกียรติเพชรแน่นอนครับพบกับการกลับมาของซ้ายทอร์นาโดครับไทยสอจองเปียกอุทัยครับจะเจอกับเรือวันหนักเป็นนักชกจากประเทศกัมพูชาแล้วต้องบอกว่าเป็นการชก3ยกครั้งแรกของนักชกจากกัมพูชาด้วยนอกจากนั้นครับซุปเปอร์สตาร์จากเกียรติเพชรครับเพชรภูไทยสิทธิ์สละเสือครับจะพบกับอับดุลลาวีนามวยไทยและอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับคู่เอกครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับรีแมตช์คาใจกับกาก้าเอพิกษัตริย์แป้มมินบุรีเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็เป็นอีกสัปดาห์นึงที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกันและลุ้นดูนะครับว่าแม่ RWS Golden Ticket จะแตกอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปต่อก็ต้องรอลุ้นนะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23กับรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and ThisIt's Roger Amnon! ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปรับชมมวยคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูมวยคู่สุดท้ายกันเลยครับ Ladies and gentlemen it is now time for the last fight of the evening so please welcome กำไลเพชรเพชรยินดี Academy will face her opponent สเนหาสอจอโต้งปราจีมาแล้วครับนักชกดาวรุ่งสาววัย19ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับดิกีแชมป์ประเทศไทยถือว่าไม่ธรรมดาครับนักชกรายนี้ไฟก่อนที่ RWS XPGT แห่งนี้ครับเขาพลาดท่าแพ้มาแบบคาใจวันนี้บอกว่ามาแบบเต็มที่เต็มถังขอให้หายคาใจกันไปเลยกำไลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมีมาแล้วครับมาแล้วครับ Around the World ครับเสน่หาสจ.โต้งปราจีนครับนักชกหญิงอีกคนหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ครับหน้าตาดีแต่อาวุธไม่รู้ว่าจะน่ารักเหมือนหน้าตาหรือเปล่าครับสำหรับเสน่หาสอจอโต้งปราจีนเอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับมวยคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเป็นคู่มวยหญิงปิดท้ายรายการครับอ่ะมาเทียบอายุสัดส่วนกันบ้างครับต้องบอกว่าใกล้เคียงเยอะเกินครับกำไลเพชรอายุ19ปีเสน่หาข้างนั้น18ปีเท่านั้นครับในส่วนสูงห่างกันเพียงแค่2เซนติเมตรครับต้องรอลุ้นดูครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันที่ผมเชื่อว่าทีมงาน RWS นั้นประทับใจครับทั้งบรรยากาศที่เวทีมวยราชดำเนินในวันนี้ที่เต็มไปด้วยแฟนหมัดมวยชาวต่างชาติที่อยากจะมาดูมวยครับไม่ได้มาเพื่อการพนันหรือใดๆครับแต่มาเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ของความเป็นมวยไทยมาเพื่อรับชมซุปเปอร์สตาร์นักมวยไทยที่ชกในวันนี้ครับพอมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับกับคู่มวยคุณภาพที่ได้เสิร์ฟกันไปแล้วครับที่ผ่านมาจนกระทั่งคู่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายรีแมตช์คาใจครับกำไลเพชรเพชรยินดีเพชรยินดีคาเดมี่ฝ่ายแดงครับนักชกรายนี้นี่กีฬาโยนิชาตินี่ผ่านมาแล้วโชคโชนครับขณะที่เสน่ห์จันทร์ครับนักชกจากจันทบุรีครับนักชกรายนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ
คยชนะมาแล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่แฟนมวยได้เห็นไปแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างครับเขาเคยชนะแชมป์ RWS Fight Championship Series Female ในรุ่น Flyweight ครับโสมรัศมีมานพยิมครับแม่เสน่ห์จันทร์นี่เอาชนะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับดีกรีของนักชกทั้งคู่นั้นไม่ธรรมดาครับวันนี้ยังคงถ่ายทอดให้แฟนหมัดมวยรายการ RWS ได้ดูกันทางออนไลน์นะครับก็อย่างที่บอกครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่กับพวกเรานะครับรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยนักกีฬาไทยนะครับเป็นการช่วยกันส่งเสริมกีฬามวยไทยครับนี่ฮะมาดูลีลาการไหว้ครูนะครับนี่ฮะแฟนมวยชาวต่างชาติเนาะถึงกับต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเป็นการบันทึกความทรงจำครับต้องเก็บไว้แหละไม่เก็บไม่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับมีโอกาสได้มานั่งอยู่ครับใจกลางบ้านของมวยไทยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนชื่นชอบมวยไทยทั่วโลกครับอยากจะมาเหยียบตรงนี้ครับสัปดาห์หน้าครับ18มีนาคมครับ RWS X เกียรติเพชรครับเป็นอีกนัดหนึ่งที่ต้องบอกว่าสนุกดูเดือดไม่แพ้สัปดาห์อื่นๆนะครับและสัปดาห์ถัดไปครับ25มีนาคมนี้ครับ RWS X พลังใหม่ครับต้องบอกว่าเราได้รับเกียรตินะครับการสนับสนุนของโปรโมเตอร์ระดับต้นๆของประเทศครับอย่างวันนี้ครับ RWS X เพชรยินดีครับด้วยเสียโบ๊ทนะครับวชิระรัตนวงศ์ครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งนัดสำคัญที่ทำให้แฟนหมัดมวยไม่ผิดหวังครับโอ้ดูครับลีลาการไหว้ครูนั้นสวยงามครับแต่ว่าผู้ชายไหว้ครูอ่อนช้อยสวยงามแล้วแม่มาดูมวยหญิงกันบ้างครับนี่คือสิ่งที่เราต้องชื่นชมแล้วครับนักชกสาวแม่ร่างรำไหว้ครูสวยงามครับอ่อนช้อยดีเหลือเกินครับครูปิดท้ายรายการครับ RWS X เพชรยินดีครับว้าโกลเด้นทิเก็ตไปแล้วครับเพชรมรกตเพชรยินดีอคาเดมี่ก็ต้องบอกว่าดีใจกับน้องด้วยครับแล้วก็เงินรางวัลที่มีมูลค่ากว่า20ล้านรอคอยอยู่ข้างหน้าครับกับเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นจาก1ล้านบาทเป็น3ล้านบาทไม่รวมโบนัสไม่รวมค่าตัวและไม่รวม RWS MVP ครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นดูครับใครที่ทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสครับออนช้อยเสียส่งงดงามครับการร่ายรำไหว้ครูของเสน่ห์จันทร์สอเจ้าโต๊ะบาจริงครับเสร็จสิ้นแล้วครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจครับสวยงามจริงครับกรรมการส่งเข้ามุมครับนี่คุณเบสครับน้องสาวของโปรโมเตอร์ครับเสียบดนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์ครับมาเป็นต้องบอกว่านักมวยในสังกัดคนแรกก็นะว่าได้นะครับแม่ครับผมเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็เป็นเบิร์ธเดย์ไปครับแม่ครับผมเดี๋ยวดูครับชัยชนะของกำไลเพชรนี่จะเป็นชัยชนะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณเบสได้หรือไม่ครับแต่แน่นอนครับวันนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแน่นอนครับต้องบอกว่าดีใจครับที่เราเห็นครอบครัวมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเพชรยินดีหรือว่าครอบครัวตระกูลมวยครับอันนี้เรียกว่าครอบครัวใครโอ้นี่เขาบอกมาอยู่ครอบครัวผมครอบครัว RWS อ๋อโอเคโอ้ขอบคุณครับครับครอบครัว RWS มาขอบคุณครับสวยเลยดีเลยครับมาดูในบนเวทีดีกว่าครับเอาดูครับคู่นี้อย่างที่บอกครั้งก่อนครับน้ำเงินครับชุดสีขาวที่ชนะมาครับนี่ครับอาวุธที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ครับเสน่ห์จันทร์ครับว่ายังไงฮะกำไรเพชรโอ้โหโดนฉีดไปก่อนทีนึงครับเป็นการทักทายไปฮะหรือขาไปยังติดบังอยู่ครับที่บอกครับว่าการที่เรานั้นให้คะแนนในทุกยกมีความหมายครับเนี่ยมาทำไปมาครับดีใจครับดีใจเหลือเกินครับที่วันนี้เราเห็นภาพนี้ครับมีนักชกหญิงขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ในวงการมวยทุกท่านที่เปิดใจรับนะครับโอ้โหดูครับพอผู้หลักผู้ใหญ่เปิดใจเปิดกว้างเปิดโอกาสแบบนี้ครับแม่บรรดานักชกสาวครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็แล้วแต่ครับมีความฝัน
มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปเพื่อมวยไทยสู่ระดับโลกครับนี่แหละครับเลสซี่สำคัญเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยครับอ่ะมาดูครับโอ้โหเวทีครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้จะต่อยมาตลอดเป็นเสียบเข่าครับเสด็จจันทร์สวยงามครับสลับขาแล้วแทงเข่าซ้ายครับทำได้ดีครับแต่กำไรเพชรโอ้ยหยุดมาเอ้าหนึ่งสองแล้วเตะขวาตามครับโอ้โอ้โหดูครับความเร็วเพิ่มขึ้นครับอาวุธมากมาดูแทงขวาคนละแข้งไม่ยืนแค่ใกล้กันเลยครับใช้จังหวะใช้ความเร็วครับวัดเหลี่ยมวัดขืนกันนี่ฮะอาวุธที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ครับแม่แล้วด้วยประสบการณ์ของเขาทั้งคู่นะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวฮะนี่ก็เป็นอีกคู่นึงครับที่มีโอกาสลุ้นนะครับโกลเด้นทิกเก็ตครับมวยหญิงก็หมดยกที่หนึ่งกันไปครับต้องรอลุ้นดูในเรื่องคะแนนครับในยกที่ผ่านมาว่ากำลังการจะชี้ไปทางไหนครับทั้งสองคนครับยังส่งดียังอยู่ดีอยู่ยังน่ารักสดใสอยู่นะครับยังไม่เหนื่อยมาดูความช้าในยกแรกครับเป็นทางด้านของเสน่ห์จันทร์ครับที่เปิดเกมเดินรุกไล่เดินออกอาวุธก่อนครับทำลายเพชรเองก็พยายามจะหาจังหวะตอบโต้ใกล้เคียงกันครับคู่นี้โอ้สูสีเหลือเกินครับโอ้แล้วดูฮะจังหวะการจิ้ม1 2แล้วตามด้วยแข้งครับทำได้ดีครับทำลายเพชรการกลับมาของศึกมวยไทยสุดอลังการ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือดขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยซุปเปอร์สตาร์คับข้างขยับวันและเวลาใหม่เพื่อแฟนมวยไทยทั้งประเทศทุกวันเสาร์2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แข่งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตรงเวกูไปถึงไหนนางนาคสะใภ้พระโขนง13มีนาคมนี้เสนอเป็นตอนจบตื่นเช้าตีห้าพบกับตลาดข่าว Workpoint ปลุกความสดใสยามเช้าครบทุกประเด็นร้อนทับข่าวเด็กกลับมาแล้วสำหรับยกที่2ครับสวัสดีน้องเดียครับสวัสดีน้องเดียทำไมองตวนอ๋อก็พักทายครับพักทายครับยังไม่เจอกันใช่ไหมครับเอาคะแนนมาแล้วมาทำลายเพชร2ต่อ1เสียงเข้าตาครับเสียงแตกแล้วครับเพราะฉะนั้นสูสีแล้วครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับมาดูบนเวทีครับการแก้เกมแก้ทางนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับต้องมาดูว่าพี่เลี้ยงว่ายังไงและที่สำคัญนักชกบนเวทีจะทำได้หรือเปล่าครับบนเวทีครับอาวุธที่ใกล้เคียงกันแบบนี้อย่างที่บอกครับว่ามันดูแล้วอึดอัดใจแทนกรรมการเหลือเกินครับแม่จังหวะใจตรงกันแต่ว่าหลักเหลี่ยมครับเสน่ห์จันทร์นี่ได้เปรียบครับแน่นกว่าครับเอาดูยืนใกล้ๆทีมนำไปก่อนครับกำไรเพชรดูครับโอ้แต่ขวาแต่ขวาโอ้เอาสายคืนเสด็จจันทร์ไม่ยอมครับโดนเตะก็เตะคืนที่บอกว่าอาวุธที่ใกล้เคียงขนาดนี้ครับดูแล้วมันโอ้มันสนุกเหลือเกินครับอะอยู่ที่จังหวะแล้วครับอยู่ที่ความเร็วความขยันความพยายามต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคุณภาพครับนี่เป็นมวยหญิง115ปอนด์นะครับทัวร์นาเมนต์ในกลางปีนี้นี่จะเป็นรุ่นแบนเทเวท118ปอนด์ครับโอ้โหดูครับว้าวเป็นจังหวะการออกอาวุธที่ไม่แพ้นักชกชายเลยก็ว่าได้ครับตีเข่าลอยโอ้โหโอ้โหนึกว่าเจ้าเสือใหญ่เหอะโอ้สวยงามครับสวยงามครับลูกนี้ครับมาดูครับทำลายเพชรว่าอย่างไรครับโดนลูกนี้ครับโอ้หมัดหนึ่งสองมาแล้วหมัดแรกกันเอาหมัดกับแข้งอีกทีไปดีครับสร้างความลำบากใจให้กับกรรมการอีกครั้งครับขยันและพยายามด้วยกันทั้งคู่ครับอาวุธเต้นยำด้วยกันทั้งคู่ครับยังไงดีฮะดูครับเสน่ห์จันทร์นี่พยายามจะชิงจังหวะใช้ความเร็วออกก่อนครับเล่นหนักเล่นแรงแต่ว่ากำไรเพชรครับจังหวะสองต้องบอกว่าดีกันคนละอย่างครับมาถึงตรงนี้คู่ขี้มากของตัวแม่มันเหลื่อมกันตรงไหนมันดีกว่ากันยังไงบอกไม่ถูกครับคู่นี้นี่นะครับก็
ีใจครับที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรและไม่ได้เป็นกรรมการครับใจก็ไม่ต้องอยู่ที่เราครับดูแล้วเป็นหายใจของนักชกหนุ่มด้วยกันครับดูสิครับยังดูพร้อมยังดูเฟรชไม่มีใครดูเหนื่อยครับก็ต้องชื่นชมครับดีแน่เลยนักกีฬาทั้งสองครับนี่ฮะมาดูฮะไฮไลท์ในยกที่ผ่านมาครับโอ้อาวุธใกล้เคียงกันครับแต่ลูกนี้ต้องบอกว่าแม่นักชกในมุมน้ำเงินทำได้ดีกว่าครับแล้วดูฮะโอ้จังหวะกินเหลี่ยมกันนิดเดียวเองครับอาวุธคมอาวุธแม่นโอ้แล้วเข่าลอยลูกนี้ครับสวยงามซูเปอร์สโลของเราครับโอ้แต่ล้มลงไปครับไม่เจ็บแต่เขินครับลูกนี้อ่ะเตะท่อนแขนครับแล้วโดนโต้ด้วยหมัดแต่ไม่โดนครับแม่เตะแล้วจิ้มขวาได้ดีครับกำไรเพชร Ladies and gentlemen in the second round the first judge RWS Fight Night เสาร์ที่18มีนาคมนี้โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดหนักยกทัพซุปเปอร์สตาร์นำโดยสายทอร์นาโดไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมือปราบมวยกัมพูชาปะทะเรือมวันหนักจากกัมพูชาและคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ดวลเดือดก้าก้า SP กันศาสตร์แป๊ะมีนบุรียอดมวยหัวใจไทยจากประเทศกัมพูชาห้ามพลาด RWS X เกียรติเพชรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้เวลา 20:05 นทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แข่งใจไว้นะนะพี่จะไม่มีวันยอมให้เอกเป็นอะไรชิบหายให้หมดชิบหายกันให้หมดมึงจะตามตรงเลยกูไปถึงไหนมึงคนคิดมากคิดเยอะคิดตามนะกระพริบตาแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่นั่งข้างๆผมอย่างอองตวนแม่ก็บอกว่าเป็นความสุขประจำวันเสาร์ครับโอ้ยคะแนนของตวนเฮ้ยเจ้าเฉยเจ้าเฉยเอ้าชิงดำอีกแล้วเหรอ19 3เสียงอ่ะเอาอีกแล้วครับคู่นี้ครับอ่ะก็ง่ายๆครับใครชนะในยกนี้ก็ชนะไปครับเพราะฉะนั้นความกดดันอยู่ที่นักชกทั้งคู่แล้วนะครับแม่มีดีกันคนละอย่างครับอ่ะดูครับโอ้ขยันกันดีเหลือเกินครับตอนนี้เป็นยกสุดท้ายที่ต้องบอกว่ากดดันครับทั้งสองคนโอ้โหดูครับเขน่จันครับตั้งรับถอยมาหาจังหวะสองในขณะที่กำไรเพชรเองก็เดินครับแม่จะเดินเข้าไปต่อยแต่ว่ารับแข้งเข้าไปเต็มๆครับเข่าลอยกันไปคนละทีครับพยายามโอ้ดูครับแหมวิ่งเข้าไปรับแข้งแบบนี้ไม่ดีครับเอาแหมอาวุธมันโอ้มันสูสีกันเหลือเกินครับโอ้จะออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่องตนบอกครับโชคดีที่เรามาจับไม้ครับเราได้ไม่เป็นร่างจับปากกาให้คะแนนอยู่ที่มุมแน่นอนครับโอ้เบียดมากโอ้แล้วดูครับแม่จังหวะการออกอาวุธนี่คนออกก่อนก็ออกโดนแต่คนโต้ทีหลังก็โต้โดนครับเพราะฉะนั้นมันดูยากและสีสีเหลือเกินครับเนี่ยครับความชัดเจนนี่ผลัดกันครับจังหวะออกอาวุธก็ทำได้ดีทั้งคู่โอ้ประกบมวยยังไงจับมวยยังไงให้ดูยากแบบนี้ครับนี่นะฮะคือโอ้โหสิ่งที่กำลังมวยรอดูครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหแทงลูกนี้ครับในขณะที่คนหนึ่งทำได้ดีสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งก็กลับมาทำได้ดีเหมือนกันครับอ้าวยังไงยังไงฮะโอ้เอาละเดินเข้าไปหนึ่งสองครับไปมาต่อขวาเสน่ห์จันดูมั่นใจกว่านะแบบนี้น้องคุณนะเตะขวามาแล้วต่อยขวาตามครับโอ้สูสีดูดีครับอยู่ที่กรรมการแล้วนะครับแหมแต่ว่าโค้ชของฝั่งแดงครับก็พอใจครับฝั่งน้ำเงินก็พอใจเหมือนกันครับแต่ว่าแหมตัดสินออกมาไม่พอใจแน่ๆหนึ่งฝั่งครับมาดูไฮไลท์รวมทุกยกนี่ฮะอย่างที่บอกว่าอาวุธที่ใกล้เคียงกันครับคนออกก่อนก็เตะโดนครับคนโต้ก็โต้โดนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันอยู่ที่จังหวะนิดเดียวครับความหนักที่ต่างกันหรือว่าอาวุธที่คมกว่าเท่านั้นเองครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับเวลาคนหนึ่งเตะอีกคนหนึ่งต่อยเวลาคนหนึ่งต่อยอีกคนหนึ่งเตะครับมันสนุกและสูสีแบบนี้นี่เองฮะอ่ะเราไปดูซูเปอร์โซโล่ของเราดีกว่าครับดูครับดูฮะโอ้พี่เลี้ยงยังดูดีขนาดนี้ครับอ่ะเตะท่อนแขนลูกนี้แล้วจิ้มขวาตามครับตรงนี้สวยงามครับ
ื่อว่าสนุกแบบนี้ก็สามารถเจอกันอีกครั้งหนึ่งแฟนมวยก็ไม่เบื่อครับมาฟังดูผลการ Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions we go to the judges scorecard all three judges score is about 29-28 we have a winner by words of unanimous decision blue corner สเนจันสอจตองประจิก็กราบขอบคุณแฟนหมัดมวยทุกท่านที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ RWSเอ็กเกียรติเพชรครับวันเสาร์เวลา 20:05 นะครับทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23แล้วช่องทางโซเชียลทุกช่องทางครับวันนี้ผมอองซอนมินโตผมซึ่งตะกุลเวลาไปก่อนครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ To Russia Demand Stadium This is Muay Thai This is Russia Demand Have a good night สวัสดีครับ